เดี๋ยวก็เทคก่อนนะคะสาวตายตาสว่างดังไม้งามเติบโตหน้าแดงไงโอเคนี้ขอไม่เทคเยอะนะคะก็ช่วยเทคต่อกันไปเลยนะคะสไตล์ตาสว่างค่ะมาแล้วตามนัดนะคะก็สายนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นชีวิตประจำวันค่ะสายๆของคนไทยนะคะยังไงก็มีนิสัยคนไทยอยู่นะคะสายค่ะจะเป๊ะเลยยากสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนนะคะเป็นโลโก้ของสาวใต้ตาสว่างค่ะสวัสดีค่ะสีสวัสดีทุกคนนะคะพี่โด่งทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยไม่เคยชินสักทีให้ฟังเพลงนะจ๊ะสาวตายตาสว่างเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยสาวตายตาสว่างดอกไม้งามเติบโตหน้าแดงแชร์กันไปเลยนะคะวันนี้มีหัวข้อสำคัญนั้นเลยนะคะเลื่อนผ่านเป็นปีผู้ต้องการที่ไม่เสื่อมที่ไม่พูดให้ฟังเพลงค่ะเพลงนี้อธิบายให้รู้ถึงความเจตนารมณ์ของสาวใต้ตาสว่างนะคะถึงมาอยู่แดนไกลก็มีอุดมการณ์ที่อยากให้ประชาชนคนไทยมีประชาธิปไตยนะคะอย่างที่ประเทศที่สาวใต้ตาสว่างอยู่ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีค่าขนาดไหนในวันนั้นถ้าคุณได้มานะคะชาวใต้ตาสว่างเลยมาสู้ให้กับคนในชาติค่ะเรารักคนในชาติเรามาสู้ค่ะสู้เพื่อให้ได้มานะคะสาวตายตาสว่างเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยสาวตายตาสว่างดังไม้งามแชร์ต่อเลยนะคะคนใต้ช่วยแชร์ค่ะคนใต้ช่วยแชร์ทุกพระช่วยเชนะคะช่วยกันยังแย่ไรสิ้นคนขาสาวตายเปิดวงลุ่มพลางยืนเคียงข้างประชาธิปไตยโอเคค่ะสวัสดีนะคะสาวใต้ตาสว่างนะคะเห็นประชาชนโดนถูกรังแกย่ำแย่ไร้สิ้นหนทางประชาชนโดนย่ำยีมาตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นสาวใต้ตาสว่างค่ะมาเปิดโปงหลุมพลางให้ประชาชนได้ตาสว่างกันนะคะเสียสละค่ะเวลานะคะถึงจะพูดจะคุยมาแล้วเป็นปีนะคะแต่สาวใต้ตาสว่างก็ไม่ท้อแท้นะคะก็ยังไงก็พยายามให้ประชาชนคนไทยนะคะให้ตาสว่างกันให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแฟนคลับทั้งหลายเพื่อนๆทุกๆคนนะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกันเปิดให้คนที่เขาตาบอดอยู่ให้ตาสว่างกันนะคะเปิดให้คนที่รักเจ้าไม่เป็นนะคะรักเจ้าแล้วทำให้บ้านเมืองพังบ้านเมืองชิบหายอยู่ในทุกวันนี้เพราะคำว่าล้มเจ้าแล้วมาใหม่คำว่าชังชาติอีกแล้วนะคะเราจะไม่ให้คนพวกนี้ตาบอดอีกค่ะเพราะว่าคนพวกนี้นะคะค้างเหลือตัวเองโอ้เราไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเอาเน็ตธรรมดานะจ๊ะเน็ตเมื่อก่อนมันค้างมากเราก็เลยเอาเน็ตนี้จ้ะค้างไหมคะถ้าค้างก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าไปเอาเน็ตที่มันดีที่สุดแล้วนะคะพูดต่อเลยนะคะวันนี้ไปมีหัวข้อนะคะมีหัวข้อเพราะว่าเขากำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะสาวใต้ตาสว่างค่ะวันนี้มีหัวข้อก็มีอยู่3หัวข้อนะคะมาทีไรก็มี3หัวข้อเขาบอกว่าไม่ค้างค่ะไม่ค้างนะสี
เอาเดี๋ยวสวัสดีคนใต้กันก่อนนะคะสวัสดีทุกๆคนแล้วนะคะนอกจากนั้นก็จะสวัสดีคนใต้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่ายังไงน้องเป้ก็เป็นชาวใต้นะคะชาวใต้ทีตาสว่างแล้วก็ยังบ่บ่นะคะที่ประชาชนโดนทุกข์รังแกคนใต้ก็โดนทุกข์รังแกแต่คุณไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้คงจะรู้ตัวกันแล้วนะคะเพราะว่าพวกคุณนะคะพวกคุณโทษรังแกนะคะคุณไม่รู้ตัวคุณโทษรังแกคุณก็เลยตกบันไดได้พลอยโจรนะคะทำหน้าที่ของประชาชนผิดพลาดค่ะคือไปทำลายอนาคตของตัวเองและโลล้านเสียเลยโดยการทีมร่วมด้วยช่วยกันกับรัฐบาลคาตะก่อนนี้นะคะคือจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นน่ะมันไม่มาที่แต่ว่าในเมื่อไอ้พรรคประชาธิปัตย์มันเปิดทางให้อ่ะซึ่งตอนนี้มันก็นั่งอยู่ในรัฐบาลนะมันก็คือรัฐบาลคาตะก่อนนะคะโม่คุณนะคะตกบันไดพลอยโจรไปแล้วที่ไปตกลุ่มพรางของไอ้รัฐบาลนี่นะคะรัฐบาลที่ไอ้อย่างที่น้องพูดอ่ะว่าพรรคประชาธิปัตย์มันไปล่อลวงโม่คุณมาเพราะฉะนั้นโม่คุณนะคะก็ช่วยกันให้ตาสว่างช่วยกันมารับฟังน้องเปนะคะสาวตายตาสว่างกันมาเพื่อความหวังดีค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าสาวตายตาสว่างมาเปิดผมลงลุ่มพรางให้โมกคุณได้เข้าใจกันเสียทีว่าประชาชนหรือว่าประเทศชาติเนี่ยที่มันไม่เจริญเนี่ยไม่ได้เจริญขึ้นไม่ได้พัฒนาต่อเนื่องอะไรพวกนี้มาจากอะไรก็มาจากอะไรคุณก็รู้แล้วว่าวันนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณน้องโอโม่นะคะน้องโอโม่พระเอกของงานนะคะวันนั้นนะคะก็ฉายาว่าน้องโอโม่พระเอกของงานเขาเป็นนักร้องค่ะอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ได้หลายปีแล้วแต่ก็เป็นโลล้านของคนใต้เหมือนกันนะคะเขาก็พึ่งตาสว่างแต่ว่าพึ่งเนี่ยอาจจะแต่ว่าวันนี้แต่ไม่ใช่นะคะเขาก็ตาสว่างมาลั่งจากที่ไอประชาธิปัตย์ล่อประชาชนมาชานานเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็เห็นแล้วว่าการวาทกรรมล้มเจ้ากับวาทกรรมชังชาตินี่เป็นวาทกรรมเฉยๆค่ะเป็นวาทกรรมเฉยๆไม่ได้เป็นความจริงได้เลยมาต่อสู้กันในด้านเอาการเมืองนะคะโมมันไม่ชนะไอประชาธิปัตย์โมมันไม่ชนะมันชายทุกวิธีเลยที่จะมาต่อสู้กับฝั่งประชาธิปไตยนะคะเราต้องเรียกว่าเราต้องยกย่องฝั่งที่มาฝั่งประชาชนนะคะไม่ว่าพรรคเพื่อไทยเสรีรวมไทยพรรคอนาคตใหม่หรือว่าพรรคเพื่อชาติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะพรรคที่รวมกันกับฝั่งประชาธิปไตยอะค่ะเราเรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไอ้ทั้งฝั่งเผด็จการนะคะมันจะเอาเจ้าหมาโหนหมาห้อยเนี่ยน้องเข้ามาบ่แล้วนะคะว่านั่นนะคะว่าเข้าก็ไม่เห็นด้วยคนใต้ก็ต้องพิจารณาดูนะคะว่าโมเราเนี่ยที่พยายามพูดให้โมคุณตาสว่างให้โมคุณเดินทางทุกเนี่ยโมเราจริงใจกันไหมให้ไปเปรียบเทียบนะคะกับไอ้ประชาธิปัตย์ที่มันทำที่มันมาขี้ฮอกคำโตว่าจะไม่ไอ้อภิสิทธิ์นะคะขี้ฮอกคำโตว่าถ้าพี่น้องเลือกโมกเข้าประชาชนเลือกโมกเข้าเขาจะไม่ไปร่วมรัฐบาลกับไอ้ประยุทธ์ไม่ต้องการให้ซึมอำนาจไอประยุทธ์ทำเศรษฐกิจพังมาพอแล้วทำประเทศถอยล่างมาพอแล้วเห็นยังอ่ะพี่น้องมันขี้ฮกทางเพแต่ว่าคงจะตาสว่างกันแล้วแหละตรงนั้นแต่ว่ามันพื้นก็น้องไปก็ต้องมาขอบคุณน้องโอโม่นะคะคลิปหน้านะคะก็คลิปหน้าต่อไปนะคะเขามีโอกาสนะคะน้องไปก็อยากให้เขามาร่วมจัดรายการกับสาวใต้ตาสว่างนะคะเพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องได้มั่นใจยิ่งขึ้นนะคะว่าโมเราได้ตาสว่างกันแล้ว 100% เพราะฉะนั้นให้โมคุณได้ตาสว่างกันช่วยให้ทั่วประเทศตาสว่างกันได้หมดแล้วก็มาช่วยกันเอาเผด็จการลงมาให้ได้นะคะช่วยกันเอาเผด็จการลงมาให้ได้ด้วยแรงของประชาชนทั่วประเทศค่ะตอนนี้นะคะฝ่ายค้านอะถึงแม้ว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งมาก็จริงแต่เขาก็ต้องเป็นข่ายคานเพราะว่าโทษขี้โกงมาใครๆก็เห็นนะคะขี้โกงมาค่ะเข้าโกงมาเอาสว250ไอ้คนโมนั่นมาเลือกตั้งโมเข้ากันเองก็เห็นกันอยู่เขา
มีเสี้ยนปิ่มน้ำค่ะพี่น้องมีเสี้ยนปิ่มน้ำฝ่ายค้านมีเสี้ยนปิ่มน้ำแม้ว่าเขาจะพยายามเท้าไร่แต่เขาเสี้ยนเขาก็ไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วประเทศนะคะต้องมาช่วยกันค่ะเราช่วยกันข้างนอกเข้าช่วยกันข้างในค่ะร่วมด้วยช่วยกันไม่ยอมเผด็จการค่ะไม่ยอมเผด็จการอีกแล้วนี่คือหน้าที่ของประชาชนค่ะสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะโบกมือทักทายค่ะโบกมือทักทายนะคะจากน้องเป้สาวใต้ตาสว่างวันนี้ก็พูดไต่ต้นเสียยาวนะคะก็น้องเป้ไม่รีบนะคะวันนี้ใครไม่รีบก็ฟังน้องเป้ไปนะคะไม่รีบไม่ร้อนค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันจันทร์น้องหยุดทุกวันจันทร์เพราะฉะนั้นวันนี้มีหัวข้อค่ะหัวข้อว่าสาวใต้ตาสว่างไม่ไว้วางใจรัฐบาลฆาตกรกบฏและโกงภาษีประชาชนแน่นอนค่ะไม่ไว้วางใจแน่นอนทำไมน้องใช้หัวข้อนี้วันนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะเขากำลังที่จะพูดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและพอดีน้องก็ไปเห็นไอ้ตาคนนั้นน้องไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรนะคะใครรู้จักชื่อกันบ้างคะที่น้องโพสต์ไปหน้าเฟซอะค่ะที่น้องโพสต์ไปหน้าเฟซอะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าไอ้โพสต์นี้ไปแล้วเขาชื่ออะไรแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อค่ะแต่ถ้ารู้ไว้ก็ดีค่ะเพราะว่าจะได้ละเอียดมากขึ้นแต่จะว่าจำเป็นไหมไม่ถึงกับจำเป็นนะคะเดี๋ยวให้น้องให้ดูนะคะขอถามชื่อก่อนว่าไอ้ตาคนนี้ชื่ออะไรตาคนนี้ค่ะชื่ออะไรคะใครทราบตอบนะคะใครทราบตอบน้องถ้าน้องไม่เห็นก็เขียนกันมาเยอะๆเขียนกันมาซ้ำๆนะคะพี่ๆที่เขียนมานะคะอ่ะถามหน่อยพี่ๆที่เขียนมาน้องยังไม่ได้อ่านตอนนี้ก็คอมเมนต์กันไปนะคะมีประโยชน์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะทุกคนนะคะไม่ว่าจะน้องคิดว่าทางฝั่งประชาชนที่เขาตาบอดอยู่เขาก็เข้ามาอ่านคอมเมนต์เหมือนกันนะคะหลายๆคนเข้ามาอ่านคอมเมนต์นะคะอย่างน้องเป้อ่านหมดทุกคอมเมนต์เลยค่ะกดหัวใจกดนิ้วโป้งให้แต่ว่าน้องเป้ไม่สามารถที่ว่าจะมาตอบทุกคำตอบถ้าไลฟ์ไปแล้วก็บางทีก็ไลฟ์ไปเลยนะคะน้องไม่ได้มานั่งตอบอยู่เพราะว่าไม่ค่อยจะเอาเวลาที่น้องมีอ่ะมาให้แต่ว่าน้องก็ต้องมีเวลาสำหรับตัวเองด้วยนะคะไม่ได้มานั่งอยู่24ชั่วโมงเลยเอาที่น้องมีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าที่มาทำเนี้ยเขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกแต่ประชาชนคนไทยต้องดีใจนะคะคุณมีของฟรีในโลกค่ะด้วยการที่สาวใต้ตาสว่างให้คุณฟรีค่ะให้ความรู้คุณฟรีค่ะสาวใต้ตาสว่างไม่ได้อะไรมาจากตรงนี้เลยนะคะแม้แต่บาทเดียวนะคะให้ใจคุณฟรีค่ะให้ความรู้ฟรีให้ข้อแนะข้อความคิดเห็นฟรีนะคะว่าสาวใต้ตาสว่างรู้มาจากไหนคนเราถ้าใฝ่รู้ก็รู้ค่ะเชื่อเลยถ้าใฝ่รู้คุณต้องรู้ข้อมูลนะคะคุณหาคุณไฟฟ้าที่จะหาสาวใต้ตาสว่างอยู่ที่ประเทศสวีเดนประสาวใต้ตาสว่างก็พอจะรู้ว่าประเทศสวีเดนมีอะไรบ้างเพราะเราความรู้นะคะเขาบอกว่าอะไรนะคะอะไรสุภาษิตที่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเมื่อเรารู้แล้วก็แจกจ่ายให้คนอื่นรู้ด้วยที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยประชาชนต้องรู้ค่ะต้องรู้ว่าความจริงอะไรเป็นอะไรคุณอย่าใช้คำว่าเข้าข้างทหารเพราะทหารรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณอย่าเอาแค่เหตุผลนี้มาทำลายชีวิตของตัวเองค่ะเพราะว่าเขารู้ทางเผด็จการเขารู้ว่าจุดอ่อนของประชาชนอยู่ตรงไหนเขาเก่งค่ะไม่งั้นเขาไม่ชนะหรอกค่ะเขาเอาจุดอ่อนของประชาชนมาเล่นไอ้ที่ผ่านมาเอาจุดอ่อนของประชาชนมาเล่นคำว่าล้มเจ้าประเทศถึงอยู่ในจุดนี้ทุกวันนี้ชีวิตประชาชนถอยหลังทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะประชาชนไปให้ราคาคำว่าล้มเจ้าโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะเมื่อกี้ชื่ออะไรกันบ้างเขียนมาชื่ออะไรกันบ้างคะอะไรชัยนี่คือตอบหรือว่ายังไงคะไอ้คนเมื่อกี้นะคะที่ทำให้เป้มีแรง
บันดาลใจออกมาพูดในหัวข้อนี้ตรงที่เขาว่าเนี่ยขอคำขอร้องของผู้สมคบคิดค่ะไอตาคนนี้ที่ไปโชว์ให้เมื่อกี้เนี่ยนะคะเป็นคำขอของผู้สมคบคิดปล้นอำนาจของประชาชนมาเขาขอมาว่าขอคนไทยจงสามัคคีกันขอคนไทยจงเชื่อมั่นประยุทธ์เขามาจากการเลือกตั้ง 100%เชื่อไหมคะเชื่อกันไหมคะเอาแชร์ค่ะแชร์กันอ่ะเชื่อไหมคะเชื่อไหมคะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งไล่คะเชื่อไหมคะว่าไอ้ประชาไอ้ว่าไอ้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมันมาจากการเลือกตั้ง 100% แต่ถ้ามันพูดว่ามาจากการเลือกตั้งจากไอ้สว250เสียงนั่น 100% นั่นน้องไปจะไม่เที่ยงเลยค่ะไม่เที่ยงแต่ถ้ามึงบอกว่ามาจากการเลือกตั้ง 100% จ้าประชาชนนะกูเที่ยงเพราะกูเห็นว่ามึงขี้กองเขามาไอ้ครั้งแรกอะมึงปล้นเขามาพวกมึงอะไอ้คนที่พูดสมคบคิดกันมาล้มล้างปล้นอำนาจของประชาชนมาล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วมึงจะมาบอกว่าขอให้ประชาชนคนไทยจงสามัคคีกันในขณะที่มึงปล้นมาได้แล้วเหรอฮะในขณะที่มึงปล้นเขามาได้แล้วให้ประชาชนมาสามัคคีกันเพื่อให้มึงอยู่กันอย่างสงบเหรอเพื่อมึงได้ครองอำนาจกันอย่างสงบเหรอประชาชนไม่ได้โง่ในเมื่อมึงปล้นเขามาเนี่ยใส่ร้ายขับป้ายสีเข้ามาสารพัดล้มจ้องล้มเจ้าขี้โกงอยากเป็นประธานาธิบดีถอยรถถังมายิงหัวประชาชนพวกมึงสมคบคิดกันมาทุกทางเผาบ้านเผาเมืองแล้วใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงพวกมึงทำทุกทางเพราะมึงทำได้จะอยากจะมาขอให้ประชาชนสามัคคีกันทุยมึงต้องลงมามึงปล้นอำนาจเข้าไปแล้วมึงต้องลงมาประชาชนไม่ยอมประชาชนเท่าไหร่ที่มึงฆ่ากันที่มึงฆ่าที่มึงยิงหัวเขาอ่ะเขาตายกันไปเท่าไหร่ตายกันไปกี่ศพกี่พันกี่หมื่นศพแล้วตั้งแต่สมัยไหนที่มึงไม่ยอมให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วก่อนปี53นู่นก็เยอะแยะไปหมดกี่ศตวรรษมาแล้วแล้วยังมามีหน้ามาปั้นหน้าว่าตัวเองเป็นคนดีจะให้สามัคคีให้ประชาชนสามัคคีกันใครทำให้ประชาชนแตกแยกใครตั้งวาทกรรมที่ให้ประชาชนแตกแยกใครตั้งวาทกรรมที่ให้ประชาชนไม่รักสถาบันใครพวกมึงทั้งนั้นตอนสมัยปี53ก่อนหน้านี้เอาพูดก่อนหน้านี้ที่พวกมึงใช้วาจาอะไรตอนที่ไอเอาเริ่มนะคะเอาเริ่มต้องมีที่มาค่ะต้องมีที่มานะคะเพราะว่าการที่มาพูดให้ประชาชนตาสว่างมันต้องมีที่มาก่อนที่พวกมึงไอรัฐบาลชุดนี้แต่กูนับมาตั้งแต่โน่นเลยนะตั้งแต่มึงปล้นอำนาจของยิ่งลักษณ์มาเลยนะเพราะกูจะไม่นับตั้งแต่ที่มึงโกหกประชาชนว่าเลือกตั้ง 100% นี้นะกูจะเอามาตั้งแต่พวกมึงเข้ามาเลยคสช.ยุคคสช.กูจะพูดตั้งแต่นั้นมาเลยถ้ามึงบอกมาโกหกประชาชนคำโตว่ามาส่งความสุขให้ประชาชนกูอยากรู้ว่าเขาทุกข์อะไรกันเมื่อก่อนฮะเขาทุกข์อะไรกันไม่เห็นมีใครทุกข์อะไรกันเลยตอนทักษิณเป็นน่ะประชาชนอยู่ดีกินดีรักใคร่กลมเกลียวกันรักสถาบันกันแบบรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
ได้ขอพูดซ้ำๆนะคะเพราะไอ้สนธิลิ้มทองโกนมันพูดซ้ำๆมันพูดซ้ำๆว่าทักษิณจะล้มเจ้าล้มเจ้าล้มเจ้ากงกินบ้านกงกินเมืองกงกินบ้านกงกินเมืองล้มเจ้าล้มเจ้าล้มเจ้าจนประชาชนฟังขึ้นหูไอ้พ่อบ้านพ่อเมืองพ่อบ้านพ่อเมืองตอนนี้เป้จะมาพูดเหมือนกันน่ะซ้ำๆเหมือนไอ้สนธิลิ้มจะมาพูดซ้ำๆใครบอกว่าน้องเป้ไลฟ์แต่ซ้ำๆใช่เพราะมันความตั้งใจค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสำคัญของประเทศชาติถ้าประชาชนไม่ตาสว่างมาจากตรงนี้ไม่มีวันได้เป็นประชาธิปไตยเพราะเพื่อนมันจัดเอาไว้แล้วเต็มๆไอ้ตรงที่ล้มเจ้าเผาบ้านเผาเมืองไอ้ฝั่งเสื้อแดงเป็นคนผิดตลอดโดยที่ใครผิดอ่ะใครเป็นต้นต่อใครทำไปคิดนะคะคนเสื้อเหลืองทั้งหลายค่ะขอวอนให้มาฟังสาวใต้ตาสว่างแล้วก็ใช้พินิจพิจารณาเพราะว่าสาวใต้ตาสว่างต้องการให้คุณมีอนาคตที่ดีต้องการให้คุณช่วยกันเนี่ยมาสามัคคีกันฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยค่ะอย่าไปสามัคคีกันในฝั่งของเผด็จการถ้าคุณไปสามัคคีในฝั่งเผด็จการคุณทุบมังค่ามังแกงตัวเองคุณทำลายชาติคุณทำลายชาติมาพอแล้วนะคะคนเสื้อเหลืองเพราะฉะนั้นนะคะกลับตัวกลับใจค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองตอนนี้เห็นกันอยู่แล้วว่าใครดีใครเลวผลสรุปมันเห็นกันอยู่แล้วผลงานที่มันทำเห็นกันอยู่แล้วคืบหน้าอะไรมั่งเพราะฉะนั้นมาฟังน้องเป้นี่จะพูดซ้ำๆแบบไอ้กับไอ้เหมือนกับไอ้สนธิลิ้มก่อนที่ไอ้รัฐบาลนี้มันเข้ามาไม่เห็นมีใครทุกข์กันเลยมึงจะมาส่งความสุขอะไรมึงก็หกแล้วเขาอยู่ดีกินดีประชาชนนะถอยบ้านไอ้ซื้อบ้านถอยรถชาวนาชาวสวนชาวไร่มีทองใส่มีเงินใช้เห็นเลยตอนนั้นแล้วก็ไม่มีใครมานั่งพูดว่ามึงรักเจ้าไหมมึงเกลียดเจ้าไหมไม่มีก่อนวาทกรรมนี้เกิดขึ้นนะไม่มีประชาชนแตกแยกไปซื้อเสื้อเหลืองใส่กันในงานที่ทักษิณจัดให้ในหลวงจำได้กันไหมคะรื้อกันมาหน่อยค่ะปี48รื้อกันมาหน่อยทบทวนความหลังกันหน่อยแม่ของแม่ค้าขายกันจ้าละวันค่ะเสื้อเหลืองเสื้อที่เรารักในหลวงอะค่ะไอ้นั่นรัฐบาลทักษิณที่เขารณรงค์ให้ประชาชนรักในหลวงด้วยพร้อมเพรียงกันทักษิณทำให้เห็นว่าให้รักในหลวงแต่พอจากนั้นพอหลังจากนั้นไอ้สุนทรีลิ้มไอ้อะไรที่ไอ้สุนทรีอะไรบุญยครินใช่ไหมที่มันทำเอาทักษิณลงมาเออแล้วเสร็จไอ้สุนทรีลิ้มมันไปลงท้องถนนเออแล้วก็ใช้วาทกรรมเนี้ยแล้วก็ต่อมาไอ้สุเทพมันไปล้างสมองคนใต้ว่าไอ้ทักษิณอยากเป็นทักษิณอยากเป็นรัฐมนตรีอะไรนะประธานาธิบดีครับพี่น้องประธานาธิบดีครับพี่น้องคนใต้จำได้ไหมคะนั่นแหละเริ่มแตะเลยเยอะเลยทักษิณไม่รักเจ้าทักษิณจะไออะไรนะล้มเจ้าจ้านั่นแหละจ้านั่นมาเป็นต้นมาประชาชนแตะแยะกลายเป็นมึงไอ้เสื้อแดงไม่รักเจ้าเสื้อเหลืองไม่รักเจ้าอย่างที่เป๊ปเคยโพสต์มานี่ที่มาของมันต่างเพศเลยไอ้พวกทหารนี่เป๊ปไม่พูดทหารดีๆนะคะไม่พูดว่าทหารดีๆไม่ว่าฝั่งประชาธิปไตยทหารฝั่งประชาธิปไตยไม่พูดไปไม่เหมานะคะบอกทุกคลิปนะคะคนดีๆไม่ว่าค่ะคนดีๆไปไม่ว่าคนดีๆสาวใต้ตาสว่างไม่แตะต้องนะคะไม่แตะต้องค่ะเออนั่นแหละคุณต้องทบทวนนะคะการที่ไปเชื่อไอ้ตาคนนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าชื่ออะไรยังมีคนส่งชื่อมาให้แล้วเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะฉะนั้นเราต้องพูดชื่อด้วยค่ะต้องพูดชื่อด้วยมันจะว่าไม่สำคัญมันก็สำคัญอยู่นะคะเดี๋ยวดูชื่อก่อนนะคะ
ว่ามันชื่ออะไรแป๊บๆหนึ่งนะคะมันชื่อพลโทคงชีพตันตระวานิชนะคะพลโทคงชีพตันตระวานิชนะคะขอบคุณนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้หลังใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่นะคะตาคนนี้นะคะก็คือพวกเดียวกันนะคะพวกไอ้เนี้ยคุณอย่าลืมนะคะว่าไอ้รัฐบาลไอ้ประยุทธ์เนี่ยจากณบัดนั้นถึงบัดนี้ไอ้พวกนี้ที่มันมาพูดวาจาวาทกรรมที่แบบให้คนคิดว่าเป็นฮีโร่มาช่วยให้ประเทศไทยสงบโน่นนี่นั่นให้คนไทยอยู่ดีมีสุขโน่นนี่นั่นจริงๆแล้วพวกมันสมคบคิดทั้งนั้นค่ะพี่น้องสมคบคิดปล้นอำนาจจากประชาชนมาทั้งนั้นด้วยเหตุผลอะไรคะปี53ค่ะปี53ค่ะพี่น้องปี53เอาปนกันไปนะคะทั้งใต้ทั้งกลางถ้าใครบอกว่าน้องเป้พูดไม่ชัดมันถูกต้องค่ะยอมรับว่าพูดไม่ชัดนะคะบางทีจงใจบางทีก็ไม่จงใจนะคะเป็นธรรมชาติของเป้ช่วยกันไม่ได้นะคะเรื่องนี้ไอ้ชัดกับไม่ชัดเอาความเข้าใจกันแล้วกันนะจ๊ะปี53ค่ะไอ้ตอนอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วก็ไอ้สุเทพมันเป็นอะไรตอนนั้นมันเป็นรองนายกใช่ไหมแล้วก็มันทำหน้าที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปหาข้อมูลมาแต่มันมีอยู่ในสมองค่ะแต่ว่าบางทีมันจะจำได้ไม่ถึงกับขนาดแหมหมดแต่ว่านี่แหละค่ะไอ้สุเทพนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินรู้หรือสอชนะคะณตอนนั้นนะคะไอ้สุเทพนะคะที่ไอ้สุเทพมันเป็นคนบงการเสื้อส่วนมากแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ร่วมด้วยช่วยกันทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นไอ้สุเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นพลเอกอนุพงษ์พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรนะคะไอ้พวกนี้นะคะไอ้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพวกนี้มีส่วนร่วมรับคำสั่งมาจากไอ้สุเทพให้สังหารหมู่ประชาชนทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยในปี53มึงอย่าปฏิเสธว่าไม่ใช่เพราะสังเกตกันได้ถ้ามึงเป็นกลางจริงอ่ะพวกมึงไม่มาพูดถึงแต่ไอ้พอนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยนะไอ้ประยุทธ์นะมันจะแฝกคนต่างประเทศตลอดเลยเห็นไหมถ้ามันเป็นส่วนกลางจริงมันไม่แฝกคนต่างประเทศมันมาทำดำเนินการของมันไปเลยจะไม่สนใจของประชาธิปไตยด้วยเพราะว่ามึงมาเป็นกลางแต่นี่มันไม่ใช่เห็นกันอยู่มึงเข้าข้างฝั่งนี้ตลอดเพราะอะไรเพราะมึงพวกเดียวกันผอ.สอ.ช.ค่ะเป็นผอ.สอ.ช.นะคะสุเทพนะคะเมื่อกี้พูดผิดไปสอ.นั่นแหละอย่างที่ไปพูดไปนะเกี่ยนั่นแหละค่ะมันทำเองหมดเลยสั่งฆ่าประชาชนก็มันเผาบ้านเผาเมืองใส่ได้ป้ายสีเสื้อแดงก็มันว่าธารกรรมล้มเจ้าก็มันไอ้พวกนี้หมดแล้วแหละและทุกวันนี้เป็นไงอ่ะพอมันได้มาแล้วเป็นไงพอฝั่งประชาธิปไตยออกมาพูดออกมาอะไรมันบอกว่าไงมาสร้างความแตกแยก มันได้มาแล้วพอเวลาประชาชนออกมาพูดฝั่งประชาธิปไตยไม่ยอมอยากจะทวงอำนาจคืนเพราะพวกมึงโกงกูไอ้ปล้นกูมามันไม่ถูกต้องพวกมึงถอยไอ้รถถังมายิงหัวประชาชนไอ้สั่งทหารมายิงประชาชนฝั่งประชาธิปไตยฝั่งประชาชนเขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องที่สุดแล้วแต่พวกมึงบอกว่าพวกเรามาสร้างความแตกแยกพวกมึงพูดในขณะที่พวกมึงแย่งเขามาได้แล้วแล้วก็มาใส่ร้ายป้ายสีฝั่งประชาชนให้ไอ้ประชาชนโง่ๆอย่างไอ้พวกสลิมไอ้สาวกสื่อเนชั่นสาวกสื่อของไอ้พวกเผด็จการมันฟัง
พวกคุณอย่าลืมนะว่าไอ้พวกที่พวกคุณไปฟังสื่อของไอ้พวกเผด็จการเนี่ยพวกคุณโดนล้างสมองล้วนๆพวกคุณได้แต่เสียกับเสียกับเสียกับเสียบวกเสียไม่มีอะไรเลยที่ทำให้พวกคุณได้ก้าวหน้าได้คุณปักหลักอยู่ตรงนั้นแล้วก็คุณใช้คำว่ากูถูกใจมึงอย่าลืมนะไอ้พวกประชาชนโง่ๆทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะที่พวกมึงใช้คำว่าถูกใจมึงแต่มึงทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองทุกเวลานะแล้วก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงถ่วงความเจริญของคนอื่นด้วยที่พวกเขาทำได้เพราะอะไรเพราะพวกมึงเชื่อเพราะพวกมึงเชื่อนะเขาก็ทำได้แล้วก็ทำต่อมันได้ใจไงรัฐบาลชุดนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นฆาตกรมันเป็นฆาตกรมาสมคบคิดกับไอ้พรรคประชาธิปัตย์สมัยเอาสั้นๆนะคะไม่ต้องเอายาวเอาแค่ปี53มาก่อนค่ะไม่ต้องยาวไม่ต้องไอ้โน่นไอ้พฤษภาธรรมินโน่นนี่นั่นไอ้มันยาวไปเอาแค่ปี53เพราะพวกมึงเป็นฆาตกรแล้วก็กบฏทำรัฐประหารแถมยังโกงภาษีประชาชนมาอีกใครตรวจสอบได้มั้งรัฐบาลนี้เข้ามาใครตรวจสอบได้มั้งว่ามันเอาเงินไปใช้ซื้อเรือดำน้ำรถถังมันซื้อไปเท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงใครตรวจสอบได้มั้งที่มันบอกว่ามาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอ่ะส่งความสุขคืนความสุขให้ประชาชนประชาชนได้อะไรมั่งที่กูเห็นน่ะอยากจะถามว่าเราได้อะไรจากการรัฐประหารที่กูเห็นนะกูได้เห็นการพังทลายของเศรษฐกิจไอ้ตรงนี้ชอบมากค่ะถูกต้องที่สุดได้เห็นคนทรยศประชาชนเพื่ออำนาจได้เห็นการข่มขู่คุกคามของเผด็จการได้เห็นความขัดแย้งเพิ่มขึ้นได้เห็นความลำเอียงในระบบยุติธรรมได้เห็นท่านท่าแท้ของชายชาติทหารเลวๆอย่างพวกคุณได้เห็นความหน้าด้านของนักการเมืองที่หน้าด้านเพื่ออำนาจเพื่อความอยู่รอดของตัวเองได้เห็นคุณภาพชีวิตมันแย่ลงทุกวันเห็นยังได้เห็นระบบราชการที่โกงคะแนนกันโน่นนี่นั่นกูเห็นหมดเลยได้เห็นกันหมดเลยเห็นไหมคะเห็นเหมือนเป้ไหมเนี่ยถึงที่ได้เห็นแล้วคุณว่าสมควรไหมที่จะไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้สมควรไหมความล้มเหลวที่มันมอบให้อ่ะสมควรที่จะไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้กันไหมพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านนะคะคุณไปอภิปรายเลยว่าไอ้ที่รัฐบาลชุดนี้ที่ได้มาคุณก็รู้อยู่อธิบายไปเลยว่าเพราะอะไรพระไอ้ประยุทธ์มันสมคบคิดไอ้รับคำสั่งมาจากไอ้สุเทพณตอนนั้นสังหารประชาชนน่ะไอ้ข่าวไอ้ตรงเนี้ยถามมันหน่อยว่าไปสมคบคิดทำไมในแล้วก็ใช้คำไอ้นี้ทำไมใช้คำว่ามาคืนความสุขให้ประชาชนในเมื่อพวกมึงอ่ะไปสมคบคิดรับคำสั่งจากสุเทพสังหารประชาชนน่ะสังหารหมู่ประชาชนน่ะถามมันน้อยว่าทำไมแล้วจะมาเป็นคนดีในรัฐบาลนี้พวกมึงเป็นไม่ได้แล้วคำว่าฆาตกรน่ะมันสูงสุดแล้วไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วรัฐบาลของมึงอะรัฐบาลฆาตกรรัฐบาลมาคุยเฟียไอ้คนที่ไปรวมหมู่ด้วยกันเห็นไหมแต่ละคนน่ะรัฐมนตรีมาจากอะไรค้ายามั่งล่ะ
มีคดีติดตัวกันทั้งนั้นแหละไอ้ปารีนาพวกนั้นน่ะทำอะไรให้กับประชาชนมั่งทำอะไรก็ให้กับบ้านเมืองมั่งวันๆเห็นไหมเห็นๆกันอยู่รัฐบาลมึงไม่สมควรที่อยู่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องร่วมด้วยช่วยกันอยู่นอกสภาเราอยู่นอกสภาแต่เราต้องมีอนุภาพประชาชนต้องมาไม่ไว้วางใจรัฐบาลพร้อมเพียงกันกับฝ่ายค้านเราต้องช่วยกันประชาธิปไตยจะชนะได้ในเมื่อประชาชนร่วมด้วยช่วยกันมาสามัคคีกันฝั่งประชาธิปไตยค่ะคนที่หูตาไม่สว่างอย่าไปเชื่อไอ้ตาคำนี้ไอ้ตาคนนี้ที่บอกว่าคนไทยจงสามัคคีกันขอให้คนไทยจงเชื่อมั่นประยุทธ์มาจากการเลือกตั้ง 100% แค่มึงพูดก็โกหกล้วนๆเลยควายที่มึงพูดประชาชนเขาหัวเราะกันควันหักหมดแล้วแต่ว่าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะคือก็หกกันซึ่งหน้าบอกว่าด่าปรีนาให้บ้างจริงๆแล้วนะคะปรีนาสำหรับสาวใต้ตาสว่างไม่ค่อยให้ราคาหรอกค่ะไม่ค่อยคิดจะให้ราคาเพราะว่าไอ้คนคนนี้ไม่มีศักยภาพในด้านที่จะมาอยู่ตรงนั้นแม้แต่นิดเดียวเมื่อก่อนมึงอยู่ในรัฐบาลอะไรฮะอีกฝั่งนึงไม่ใช่เหรอไอ้สำหรับคนที่ห้อยโหนใครมีอำนาจแล้วมึงก็ไปห้อยคนนั้นใครมีอำนาจมึงก็ห้อยคนนี้ไอ้ใบหลักปักขี้โคลนพวกนี้ไปไม่ให้ราคาค่ะเพราะว่ามึงไม่มีจุดยืนมึงทำในสิ่งที่มึงอยากได้มาเท่านั้นมึงไม่ได้มาเพื่อใครทั้งนั้นมึงมาเพื่อตัวเองเขาเชิดยังไงมึงก็ไปอย่างนั้นน่ะมึงไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยสำหรับสาวใต้ตาสว่างไม่ให้ราคาไอ้พวกคุณที่ไปให้ราคาที่ไปด่ามันน่ะยกเลิกไปเถอะค่ะไม่ต้องไปด่ามันอย่าไปต้องให้ราคาอะไรมันเลยแม้แต่นิดเพราะมันเป็นเสียเวลาเปล่าก็ช่วยกันเรียกเองอะไรนะคะก็ช่วยกันเรียกเองแบบ 100% เอออันนี้คือช่วยกันเลือกเองแบบ 100% หรือเรียกเองค่ะคืออาจจะน้องเขาอาจจะหมายความว่าพวกมันให้ราคากันเองว่าเออไอประยุทธ์เนี่ยมาจากการเลือกตั้ง 100% ใช่ไหมคะคำว่าประยุทธ์มาจากการเลือกตั้ง 100% นะคะสำหรับพวกสมองหมาปัญญาควายที่ไปเชื่อง่ายๆอะค่ะให้คะแนนเยอะค่ะเพราะคิดว่าเออประยุทธ์ตอนนี้เข้ามาจากการเลือกตั้ง 100% แล้วนะพวกคุณจะมาอะไรกับเขาล่ะเขาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วนะเข้ามาจากการเลือกตั้งใช่ไหม คุณอย่าลืมนะคะว่าถ้าไม่มีสว250เสียงนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกค่ะมันไม่ได้เป็นหรอกไอ้สว250เสียงมันก็ตั้งมาเองพอมันตั้งมาเองเสร็จไอ้250เสียงนั้นมันก็ตั้งกลับไปอีกโอเคนั่นเองถ้ามึงพูดแบบนี้นะไอ้ตาคนนั้นเหมือนแกไปพูดเมื่อกี้กูจะไม่เถียงขอย้ำนะคะแต่ถ้ามึงบอกว่าประชาชนเลือกมา 100% นี่กูเถียงเพราะมันไม่ใช่เพราะตอนนั้นบัตรขยิงขยับขยับนะก็เห็นกันอยู่ว่าพวกมึงโกงมาล้วนๆพวกมึงโกงพรรคอนาคตใหม่จริงๆอนาคตใหม่จะได้ที่2ถ้าอนาคตใหม่ไม่ได้ที่2ไม่ได้นำพวกมึงอ่ะมึงไม่กำจัดทุกทางทุกเหมือนทุกวันนี้ไอ้ทุกวันนี้หรอกมึงกำจัดเขาทุกทางเพราะมึงรู้ไงว่าใครได้ที่2มึงอิจฉาพรรคเพื่อไทยเสร็จมึงก็มาอิจฉาพรรคอนาคตใหม่อีก
มึงต้องการกำจัดสองพรรคนี้ใครๆก็เห็นกันอยู่ไอ้ประชาธิปัตย์มันตกใจขี้แตกขี้แตนไปเลยเพราะมันตกต่ำสูงสุดเพราะอนาคตใหม่มานะมันตกต่ำสูงสุดไอ้สุเทพมันเลยกลายเป็นไอ้ตัวดิ้นค่ะดิ้นเหมือนไอ้ตัวพยาธิโดนน้ำร้อนลวกพอพรรคอนาคตใหม่มามันดิ้นเป็นตัวพยาธิโดนน้ำร้อนลวกเห็นไหมเพราะว่ามันมีคู่แข่งเพิ่มจะจับกัดเพิ่มจะกำจัดสักทักสิ้นให้สิ้นซากพออนาคตใหม่มาอุ้ยตายแล้วมันไหม้แล้วไหม้ตัวนี้มันก็เลยอวัฒกรรมทั้งชาติมาอีกกับไอ้หมอวรงเห็นไหมแค่นี้หลักฐานแค่นี้ไอ้พวกคุณก็เอามาแยกแยะกันสิว่าทำไมไอ้สุเทพมันดิ้นพลานไปดูที่ไอ้สุเทพเลยไอ้ตัวทำลายชาติตัวจริงสั่งสังหารหมู่ประชาชนไม่พอใส่ร้ายป้ายสีพรรคเพื่อไทยไม่พอมาใส่ร้ายป้ายสีอนาคตใหม่อีกใครที่มาเพื่อประชาชนชนะมันนะใส่ร้ายป้ายสีหมดถ้าไอ้สุเทพมันมีศักยภาพแล้วก็แสดงกิริยาอะไรออกมาเนี่ยพวกคุณต้องคิดไปในทางลบทันทีเลยอย่าไปให้ราคามันเพราะไอ้ตัวนี้ตัวพังชาติที่แท้จริงอย่าไปพูดคลิปแรกที่กลับมาใหม่อ่ะสรีระแค่เห็บอุ่นใช่รัฐบาลนี้ได้อะไรมั่งฮะสอสอแต่ละตัวมีอะไรมั่งสอสอแต่ละตัวมีดีอะไรบ้างทุกคนไปในทำนองเดียวกันหมดเลยพอฟังไฟค้านพูดความจริงอะพวกมันค้านเพราะอะไรเพราะมันไม่อยากให้เสนอความจริงความจริงของมันน่ะคือไปจี้จุดมันถ้าคำว่ามึงสมคบคิดอย่างที่ท่านเสรีพิสุทธิ์พูดท่านพูดความจริงทั้งหมดเห็นไหมเพราะท่านกำลังจะพูดเห็นไหมค้านกันเลยเพราะอะไรเพราะท่านเอาความจริงมาพูดมันไม่ต้องการให้ใครเปิดปากแม้แต่นิดเดียวเลยกับความจริงมันกลัวประชาชนจะตาสว่างมันก็เลยมากลบเพื่อที่จะให้มันมีความมั่นคงอยู่ก็เหมือนตาคนนี้ที่โพสต์ออกมาเนี่ยก็เหมือนตาคนนี้ที่บอกให้เชื่อมั่นอีประยุทธ์ใครเชื่อมั่นมันก็เตรียมตัวเลยไปสู่ทางเส้นทางหายนะแต่สาวใต้ตาสว่างไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อมั่นและเชื่อสาวใต้ตาสว่างเชื่อเลยว่าประชาชนส่วนมากไม่เชื่อเช่นกันเพราะหลักฐานมีเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆแล้วนะคะน้องแป้งอยากจะเปิดเทปไอ้นั่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งตอนที่อภิสิทธิ์วางแผนกันประชุมวางแผนกันสลายการชุมนุมของฝั่งประชาธิปไตยอยากจะเปิดอีกครั้งแต่ก็เคยเปิดไปซ้ำๆไปแล้วอยากจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ช่างมันเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้านะคะไอ้ทั่วกับบทตัวจริงอันดับหนึ่งใช่ค่ะนี่แหละกระบทตัวจริงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงนะคะอ่านคอมเมนต์ค้านไปก่อนเดี๋ยวก็กลับตีนทีหลัง ใช่เห็นไหมคะว่าพวกเขาทำอะไรพูดไปด่าไปใส่ร้ายป้ายสีไปมั่วพอสุดท้ายพอเขาจะฟ้องขึ้นมานะคะมาขอโทษทีหลังค่ะไอ้เมื่อก่อนก็เหมือนกันไอ้อาจารย์3คนนั้นน่ะที่ใส่ร้ายป้ายสีทักษิณว่าล้มเจ้าทักษิณจะฟ้องขึ้นมาเห็นไหมขอโทษค่ะขอโทษ
ท่านไม่ได้พูดแต่พวกเราคิดกันไปเองอะไรน้องโน่นนี่นั่นไอ้นี่ก็เหมือนกันตอนที่มากราบท่านเสรีเห็นไหมลักษณะเดียวกันอยากให้ถึงวันนั้นจังเลยวันที่อภิสิทธิ์กับไอ้สุเทพกราบตีนทักษิณชินวัตรกูอยากเห็นกูอยากเห็นเพราะมึงใส่ได้ป้ายสีเขามาเยอะทำลายชีวิตเขามาเยอะแล้วมึงทำลายชีวิตของประชาชนด้วยทั้งฆ่าทั้งทำลายทำร้ายทั้งเป็นทุกวันนี้ไอ้สุเทพมึงทำลายหมดเลยทุกคนทุกผู้ทุกเราแม้กระทั่งคนใต้มึงทำลายที่สุดด้วยกูเป็นคนใต้กูไม่ยอมให้มึงทำลายคนใต้อีกต่อไปวันนั้นมาถึงนะกูฝันอยากเห็นมึงกราบตีนทักษิณชินวัตรเหมือนกับที่ไอ้หมอทีนี้กราบตีนท่านเสรีพิสุทธิ์กูอยากเห็นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าประชาชนอยากเห็นเหมือนน้องเป้นะคะช่วยกันให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยค่ะไอ้สนธิลิ้มด้วยใช่ค่ะไอ้คนที่มีส่วนทำให้บ้านเมืองพังมาจนถึงทุกวันนี้ไอ้พวกนี้มันสมควรที่จะได้รับโทษเห็นไหมคะพวกมันทำอะไรกันบ้างไปสนามบินชัดดาบังคอกอะไรนั้นน่ะไม่ผิดกันสักคนหนึ่งทั้งที่บ้านเมืองเสียหายทั้งนั้นเลยไม่ผิดเพราะที่ประชาชนฟังประชาธิปไตยไปเรียกร้องให้คุณออกลาออกจากนายกรัฐมนตรีให้ยุบสภาเพราะคุณไม่ได้มาอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรมของประชาธิปไตยหลักประชาธิปไตยและกลับผิดกลับจับเข้าไปขังคุกกับถอยหลังมายิงหัวเขาคุณว่ามันถูกต้องไหมฮะเมื่อกี้พี่เขาพูดว่าขายาก็ไม่ผิดใช่ขายาก็ไม่ผิดบุกรุกที่ก็ไม่ผิดทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งนั้นเลยมันแปลกไหมล่ะครับพี่น้องมันแปลกไหมอย่างที่น้องไปน้องไปพูดเมื่อกี้ว่าเราได้เห็นอะไรกันบ้างความลำเอียงระบบยุติธรรมระบบยุติธรรมเห็นกันชัดเลยตั้งแต่รัฐบาลเผด็จการไอ้ประยุทธ์มาเนี่ยนะเมื่อก่อนเราไม่ต้องพูดหรอกเอาตรงนี้เห็นชัดชัดคุณภาพประชาชนแย่ลงทุกวันเห็นชัดชัดแล้วคะที่พูดมาเนี่ยจากใจทั้งนั้นแล้วก็เห็นอยู่เห็นกับตามันเห็นกับตาว่ารัฐบาลนี้ไม่มีดีแม้แต่นิดเดียวโกหกประชาชนไปวันๆที่ไปตั้งรัฐบาลกันโกหกประชาชนกันทั้งนั้นประชาธิปไตยปัดโกหกแบบเห็นไอ้ภูมิใจไทยโกหกแบบเห็นที่วันชาวใต้ตาสว่างเซอร์ไพรส์ไหมที่พวกมันไปตั้งรัฐบาลด้วยกันไม่ได้คิดเซอร์ไพรส์เพราะรู้อยู่แล้วเพราะพวกมันสมคบคิดทำลายล้างระบบประชาธิปไตยเอานายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนลงมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วเรื่องอะไรล่ะเรื่องอะไรมันไปเลือกฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายอนาคตใหม่เรื่องอะไรมันเลือกมันก็ต้องเลือกฝ่ายที่มันช่วยทางสมคบคิดสิคะหลายคนบอกว่าโอ้ยทำไมภูมิใจไทยมาสัญญากับประชาชนหลอกประชาชนแบบนี้ทำไมประชาธิปัตย์หลอกประชาชนแบบนี้คนใต้บอกโอ้ยไม่เอาแล้วไม่รักแล้วประชาธิปัตย์อะล่อลวงว่าไม่เอารัฐบาลประยุทธ์
ให้สืบทอดอำนาจไม่ให้สืบทอดอำนาจนู่นนี่นั่นตกใจกันเหรอที่มาของมันน่ะไม่เห็นไหนประชาธิปัตย์ไปปองนกวีดอยู่อ่ะเปิดทางให้ทหารมาทำรัฐประหารไม่เห็นเด้อมันเปิดทางกันให้มาทางเพ่แน่ไอ้ภูมิใจไทยนั่นมุมไอ้เนวินคิดชอบนั้นมันหักหลังทักษิณมาเหมือนกันแล้วมันจะไปตั้งกับไอ้พรรคทักษิณได้หรือเห็นกันอยู่ก่อนที่จะมานั่งเซอร์ไพรส์อะไรนะคะไปสรรหาไอ้เบื้องหลังก่อนค่ะแล้วก็ทำความเข้าใจเขาซะไอ้การมาด่าว่าเอ้ยมาแกเหอะไปชาเชิญเนอร์นี่นั่นมันก็หกถูกเลยถูกต้องแล้วมันก็หกสำหรับคนที่ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังมันที่คิดว่ามันเป็นคนดีเพราะว่ามันเอาเจ้ามาห้อยมาโหนนั่นแหละผลพวงที่พวกคุณได้ที่พวกคุณโดนหลอกเพราะพวกคุณไม่ไปสรรหาความจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังมันให้มันรู้ท่องแท้จะได้ไม่ต้องมาพูดว่าเขาหลอกเราข้อต่อไปนะคะยาวเลยยาวช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันแชร์ค่ะความรู้ล้วนๆนะคะได้ฟรีค่ะได้ฟรีของฟรีไม่มีในโลกแต่สำหรับน้องเป้ให้เลยค่ะของฟรีมีในโลกค่ะมีค่ะมีใช่พี่ก็บอกว่าความจริงทั้งนั้นใช่ค่ะน้องเป้เชื่อมั่นเลยว่าความจริงทั้งนั้นเพราะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองอย่างที่น้องพูดเมื่อกี้ว่าเราได้อะไรจากการทำรัฐประหารป่ะเราได้อะไรมาจากไอ้รัฐบาลที่มันเป็นเผด็จการบ้างเราได้รัฐบาลเราได้อะไรมาจากรัฐบาลที่มาโกหกประชาชนว่ามาคืนความสุขให้กับประชาชนบ้างอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าได้เห็นอะไรกันบ้างพวกคุณได้เห็นอย่างไปเห็นไหมล่ะได้เห็นอย่างที่เขาพูดมาไหมล่ะต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะทำไมน้องเป้ถึงคิดว่าสรยุทธนะคะผู้สื่อข่าวน้ำดีตรงไปตรงมานะคะต้องเก็บใส่กลุ่มค่ะต้องเก็บเข้ากลุ่มมันเป็นแบบนี้ค่ะประเทศไทยในเมื่อคุณมีเผด็จการคนดีๆอย่าอยู่ค่ะอย่าอยู่ไม่ว่าคุณจะอ้างว่าเขาผิดอะไรโกงอะไรโน่นนี่อะไรนะคะมันก็ต้องมีที่มากันเลยค่ะก่อนที่จะใส่ร้ายป้ายสีใครเอาใครเข้าคุกมันต้องมีที่มาแต่ผิดถูกชั่วดีจริงหรือไม่จริงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่สำหรับเป้นะคะวิเคราะห์เองค่ะวิเคราะห์เองว่าสรยุทธ์ไม่สมควรที่จะไปนั่งคุกหรอกค่ะจริงๆแล้วทางความคิดของเป้อะที่ว่าข่าวไอ้เกี่ยวกับไอ้อสมทนนี่นั่นสรยุทธ์เป็นฝ่ายเสียหายด้วยซ้ำที่เราหาข้อมูลกันนะคะเป็นฝ่ายเสียหายด้วยซ้ำแต่เนื่องด้วยใบสั่งค่ะใบสั่งไม่ให้สรยุทธเพราะอะไรเขาผิดตรงที่เสนอข่าวตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาค่ะจะถามว่าคนเสื้อแดงชอบไหมคนเสื้อเหลืองชอบไหมไม่ค่อยมีใครชอบกันหรอกค่ะเพราะเขาตรงไปตรงมาเกินเขามีจรรยาบรรณของนักข่าวมากเกินไปอยู่ไม่ได้ค่ะอยู่ไม่ได้ต้องเก็บข้าวโกะเผด็จการไม่ชอบเพราะอะไรเพราะมีคนรักประยุทธ์มากเกินไปเอ้ยไม่ใช่ประยุทธ์สรยุทธ์มีคนติดตามมากเกินไปเรตติ้งสูงมากเกินไปช่วงนั้นบนอะไรโบเดนไนทีวีอะไรนั่นเรียก2ปีระหว่างปี47กับ49ดังค่ะเรตติ้งสูงสุดอะไรกองทัพบกช่อง7ช่อง5ตายค่ะเขาไม่ชอบเพราะประชาชนเลื่อมใสสรยุทธ์มากเกินไปประชาชนใช้คำว่าไม่อยากดูประยุทธ์อยากดูสรยุทธ์เพ
ราะฉะนั้นสรยุทธ์โดนกำจัดค่ะนี่ง่ายไม่อยากจะเล่าที่มาเอาง่ายๆนี่แหละว่าทำไมสรยุทธ์โดนกำจัดเก็บข้าวกลุ่ซะโน่นเอาอีกกนกมากนกดีกว่าไอ้กนกดีกว่าเยอะสำหรับเผด็จการค่ะล้างสมองประชาชนโกหกปดเท็จใส่ร้ายป้ายสีต่อไปนะคะถ้าข่าวอะไรออกมาเกี่ยวกับผู้สื่อข่าวนะคะถ้าไอ้มีกนกมาพูดว่าไอ้ผู้สื่อข่าวคนนี้ไม่ดีกองโน่นกองนี่กองนั่นเนี่ยค่ะคุณจงคิดเลยว่าผู้สื่อข่าวคนที่ไอ้กนกพูดถึงเนี่ยเขาเป็นคนดีไปเลยยกให้เขาเป็นคนดีไปเลยเพราะอะไรเพราะไอ้กนกมันรับใช้เผด็จการเพราะไอ้กนกมันรับจ้างเผด็จการล้างสมองประชาชนพูดจาจงใจล้างสมองประชาชนให้เชื่อไอ้นักข่าวไม่มีจรรยาบรรณแบบนี้มันอยู่ได้นานในระบบของเผด็จการพี่ก็บอกว่ามีลึกเยอะมากใช่ชอยุทธนาเขาผิดเรื่องเลี่ยงภาษีเข้าใจไม่ว่าเขาจะผิดเรื่องอะไรนะคะการเลี่ยงภาษีเนี่ยมันก็เป็นเงินของเขาการมันเป็นเงินของเขาเขาทำเองการเลี่ยงภาษีเนี่ยกับรัฐบาลเผด็จการใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเถอะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันเอาเงินของเราไปโกงกินกันมันเอาไปซื้อเรือดำน้ำดำน้ำตรวจสอบไม่ได้มันเอาไปทำอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เลี่ยงกันไปเถอะค่ะมันให้สวัสดิการอะไรประชาชนบ้างให้พวกเราบ้างที่มันเก็บภาษีไปใครเลี่ยงได้เลี่ยงเลยไอ้รัฐบาลเผด็จการเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรให้กับประชาชนกับชีวิตประชาชนเลยการที่เขาไม่เสียภาษีใครบ้างใครบ้างที่เสียภาษีกันไอ้พวกในเจ้าสัวใหญ่อะไรเงี้ยเขาเสียกันขนาดไหนฮะไปตรวจมาสิไปตรวจชอบกันส่วนมากเลี่ยงภาษีกันทั้งนั้นแหละแต่ไอ้ที่จับไอ้สรยุทธเข้าคุกเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่คนรักมากเกินไปนี่แหละน้ำท่วมเห็นไหมน้ำท่วมเห็นไหมสรยุทธเข้าถึงประชาชนทำดีมากเกินไปเผด็จการไม่ชอบเกินหน้าเกินตาก็แค่นั้นเองมันไม่ได้คิดว่าไอ้ทำลายชีวิตใครหรอกถ้ากูไม่ชอบมึงไปกูเก็บมึงเข้าโกก็แค่นั้นเองคดีโน่นคดีนี่คดีนั่นน่ะมันต่อสู้กันได้เห็นไอ้ปรีนาไหมล่ะมันคืนเงินไอ้มันคืนที่ให้เป็นไงไม่ผิดว่าที่ไอ้สรยุทธคืนเงินให้หมดแล้วผิดอยู่ดีพวกคุณเปรียบเทียบเอาว่าได้เห็นอะไรกันมั่งอย่างที่แป้พูดน่ะในรัฐบาลนี้ได้เห็นอะไรกันมั่งความยุติธรรมไม่มีเลยเด็กใครต้องใครอะไรนะค่าของคนคือผลของลูกน้องใครเหรออย่างนั้นใช่ไหมว่าลูกน้องของใครถ้าลูกน้องของเผด็จการกูเห็นมึงไม่ผิดอะไรสักอย่างแหละแต่ถ้าเป็นฝั่งอยู่ข้างประชาชนฝั่งประชาธิปไตยล่ะเดินเรียงหน้ามาเลยเข้าคุกถ้าผิดอะไรนะเรียงหน้ามาเลยเข้าคุกมีอย่างนี้จริงๆเห็นเลยนรกมีจริงหมดยุคนายกทักษิณก็เหลือแต่ขยะมาบริหารประเทศท่านจะเรียกร้องเอานายกทักษิณกลับมามันอะไรนะคะมันยากมากสิ่งดีๆไม่ช่วยกันปกป้องไว้สุดท้ายประเทศพังแบบนี้ใครรับผิดชอบช่วยสงสารคนไทยสงสารประเทศไทยตอนนี้จังแย่กันไปทั่วหย่อมทุกหย่อมหญ้าจน
ก็เยอะคนฆ่าตัวตายแทบทุกวันใช่ค่ะอย่างที่น้องเห็นเนี่ยน้องที่น้องบอกเนี่ยว่าได้เห็นอะไรได้เห็นคุณภาพชีวิตที่มันแย่ลงทุกวันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ใช่หมดเลยนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไอ้รัฐบาลชุดนี้ไม่สมควรไว้ค่ะคนดีกลับกลายเป็นคนชั่วคนชั่วกลับกลายเป็นคนดีอยู่ไม่ได้หรอกค่ะประเทศอยู่ไม่ได้กลับไปนะคะไอ้หมอวรงค์ก็เหมือนกันหมอวรงค์เห็นไหมคะไม่ลดละค่ะไม่ลดละที่จะใส่ร้ายป้ายสีประชาชนฝั่งไม่บอกว่าประชาชนไม่รักเจ้าโน่นนี่นั่นไม่ลดละที่จะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะไม่เลิกละทำไมน้องไปคิดว่าทำไอ้หมอวรงค์ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมรู้ไหมคะเพราะว่ามันไม่สมควรที่จะเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาห้อยมาโหนในทางด้านการเมืองค่ะมันไม่สมควรมึงไม่สมควรที่จะเอาพระมหากษัตริย์มาห้อยมาโหนแล้วก็ไปใส่ร้ายป้ายสีฝั่งตรงข้ามเพราะว่าตัวมึงเองอะหมอวรงค์นะมึงตัวมึงเองอะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวมึงเองแหละที่ทำให้คนไม่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวมึงเองพี่บอกว่าหมอหรือหมากันแน่นะคะหมอเขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นสีบอกว่าไงสีบอกว่าหมอสองหีขอโทษนะคะพูดตามสีค่ะพูดตามสีต่อนะคะหมอวรงค์นะคะมันก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมคะคุณสังเกตได้ไหมคะว่าไอ้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ว่ามันจะแตกหน่อสาขาไปขยายไปที่ไหนก็แล้วแต่จะย้ายไปอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่มันเอาความเหี้ยไปละลายละเลงละเลงละเลงทุกที่เลยมันพกความเหี้ยไปอย่างมั่นใจค่ะคนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แล้วไม่มีจิตสามัญสำนึกนะคะอย่างคุณนครมาฉิมนะคะขอยกย่องค่ะขอยกย่องคุณนครมาฉิมนะคะหันมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเต็มที่แล้วค่ะเต็มร้อยนะคะเพราะว่าท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านรับไม่ได้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคุณนครมาฉิมอยากให้มีพรรคฝั่งประชาธิปัตย์เยอะๆเลยนะคะที่มีจิตสามัญสำนึกเหมือนคุณนครมาฉิมนะคะอ่ะต่อไปหมอวรงค์นี่อีกหมอวรงค์นี้นะคะถ้าตราบใดที่มึงยังไม่หยุดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะตราบนั้นประชาชนไม่รักเจ้าเพราะมึงเชื่อเลยนะคะว่าถ้าเอาคดี112ออกเราก็จะได้เห็นเลยว่าใครรักเจ้าไม่รักเจ้าประชาชนหลายคนคงจะไม่รักกันแล้วเพราะอะไรเพราะไอ้หมอวรงค์นี่แหละเพราะไอ้สุเทพนี่แหละเพราะไอ้สนธินี่แหละที่เอาเจ้ามาห้อยมาโหนในด้านการเมืองถ้าไม่ประชาชนคิดว่าเจ้าเห็นดีเห็นด้วยกับพวกมันเจ้าไม่อยากให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันเอาเจ้ามาห้อยมาโหนแข่งกับพรรคฝั่งที่เข้าข้างประชาชนพรรคที่เขาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมันที่บอกอะคุณบอกว่าเอ้าคุณอย่ามาพูดว่าฝั่งประชาธิปไตยนะเพราะว่าไอ้ประยุทธ์พวกนี้ก็ประชาธิปไตยเหมือนกันเขามาจากการเลือกตั้งบอกค่ะเพราะพวกมึงอะฝั่งเผด็จการแต่มึงใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยเท่านั้นไอ้หมอวรงค์ทำลายสถาบันจริงๆคุณเป้วิเคราะห์ถูกมากใช่การที่มันใช้คำว่าคนนอนจะล้มสถาบันคนนี้จะล้มสถาบันคนนั้นจะล้มสถาบันทุกคำที่มันพูดมันเองล้มสถาบันเชื่อดิอีโอก็เหมือนกันมันเองที่ล้มสถาบันการที่มันเอาสถาบันมาห้อยมาโหนทุกคำพูดที่มันพูดประชาชนเริ่มไม่ชอบสถาบันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมันทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นคนที่รักสถาบันจริงๆต้องช่วยกันปิดปากมันอย่าให้มันได้มีราคากับการที่เอาสถาบันมาห้อยมาโหนมันไปเดินสายไปพูดเรื่องชังชาติที่ไหนนะอย่างที่เป้พูดเอาขี้ไปวางบนเวทีมันแล้วก็กลับบ้านให้มันรู้ว่ามันไม่มีราคาหยุดเอาสถาบันมาห้อยมาโหนได้แล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ในสถาบันของพระมหากษัตริย์เท่านั้นอยู่ในหลักของประชาธิปไตยที่แท้จริงพระมหากษัตริย์เขาไม่มายุ่งเรื่องการเมืองอย่าเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาใส่ร้ายป้ายสีพรรคอนาคตใหม่เพราะพรรคอนาคตใหม่เขาต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นหมอวรงค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาพระมหากษัตริย์มาใส่ร้ายป้ายสีพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่มาถูกทางแล้วครับพี่น้องอย่างที่ไปพูดทุกคลิปเขามาถูกทางแล้วบ้านเมืองจะสงบลงได้สถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่ยั่งยืนคงประพันธ์นั้นอยู่ในหลักของระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นพรรคอนาคตใหม่พูดถูกแล้วค่ะส่วนไอ้หมอวรงจะมาใส่ได้ป้ายสีว่าพรรคอนาคตใหม่พูดโน่นพูดนี่พูดนั่นพูดนั่นอย่าไปให้ราคามันค่ะพูดมันเลยว่าเย็ดแม่พูดบอกมันเลยว่าเย็ดแม่มึงเท่านั้นเองพ่อมึงตายเอาขี้ไปใส่บนเวทีมันเอาไปตั้งไว้เลยแล้วก็กลับบ้านสิ่งที่ประชาชนควรทำนะคะบอกมันว่ามึงหยุดเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาห้อยมาโหนได้แล้วมึงไม่มีราคาอีกต่อไปให้รางวัลมันด้วยขี้ค่ะ1ถุง1ถุง1ถุงนะคะไม่ต้องเอาไปเยอะค่ะเอาไปคนละถุงเท่านั้นนะคะชนกี่ก้อนนั้นแล้วแต่ท่านศรัทธาค่ะอย่าให้มันปลุกประชาชนได้อีกต่อไปว่าใครไม่รักเจ้าใครคิดล้มเจ้าใครคิดล้มล้างระบอบอย่าให้มันมีค่าอีกต่อไปเพราะพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยเขาต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีอนาคตมีค่าของความเป็นคนให้อยู่ในประชาธิปไตยประชาชนมีอำนาจแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขาทำถูกแล้วแต่ส่วนมึงไอ้หมอวรงมึงช่วยตอบกูหน่อยที่มึงให้ธนทรมาตอบมึงช่วยตอบกูก่อนว่าที่มึงแพ้เลือกตั้งเพราะอะไรที่ไอ้พรรคประชาธิปัตย์แพ้ชิบหายวายวอดเกือบยกรังนั้นเพราะอะไรมึงตอบกูก่อนแต่ถ้ามึงตอบไม่ได้กูตอบให้ก็ได้เพราะมึงไม่ซื่อกับประชาชนไงเสื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอ่ะเพราะมึงไม่ซื้อมึงทำตัวเป็นคนดีด้วยกันเอาเจ้ามาอ้างที่ประชาชนให้ราคามึงเพราะอะไรเพราะมึงบอกว่ามึงรักเจ้ามึงปกป้องเจ้าประชาชนเลยให้ราคามึงแต่เวลาผ่านไปมึงทำลายเจ้าอะไรควายมึงเริ่มทำลายเจ้าแล้วก็ทำอยู่ทุกวันนี้ทำลายเจ้าไม่พอนะทำลายประเทศอีกต่างหากคนใต้เป็นไงราคายางราคาปาล์มเป็นไงไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์หรอกนี่แหละมึงตอบกูให้ได้ก่อนว่าทำไมมึงแพ้เลือกตั้ง แม้ไปมองไปมองไปขุดคุยความว่าคนอื่นผิดว่าพรรคอนาคตใหม่ทำนู่นทำนี่เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมึงยกให้เขาหมดแล้วให้เป็นคนเลวชังช่องชังชาติมึงอ่ะชังชาติตัวจริงมึงเอาเปรียบคนใต้ไอ้พรรคประชาธิปัตย์มึงเอาเปรียบคนทั่วประเทศแล้วแถมมึงยังทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์มาถึงทุกวันนี้พวกมึงยังไม่ยกเลิกเลยยังไม่เลิกพูดถึงเลยปกป้องเจ้าปกป้องเจ้าปกป้องเจ้า
นั่นน่ะมึงทำไรเจ้าทำไรเจ้าทำไรเจ้าทุกคำเลยนะชูจะบอกให้เอาย้ำ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 ค่ะย้ำเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะมาสามัคคีกันค่ะร่วมด้วยช่วยกันค่ะปกป้องเจ้าค่ะปกป้องเจ้าค่ะเรารักเจ้าตัวจริงคนเสื้อแดงรักเจ้าถูกต้องที่สุดแล้วเพราะคุณไม่ให้ไม่ให้ราคาไอ้พวกห้อยโหนถึงแม้ว่าพวกมันจะใส่ได้ป้ายสีว่าพวกคุณไม่รักเจ้าแต่จริงๆแล้วเพราะอะไรมันเคยได้ป้ายสีว่าพวกคุณไม่รักเจ้าเพราะอะไรเพราะพวกคุณไม่ให้ราคาพวกห้อยโหนมันไม่ถูกใจเพราะมันห้อยมันโหนพวกคุณไม่ราคามันก็เลยยกโทษให้ยกให้โยนโทษให้คุณว่าคุณน่ะไม่รักเจ้าแต่พวกเรารักเจ้าที่มีเหตุผลรักเจ้าเป็นรักเจ้าที่อยากให้เจ้าอยู่ในสถาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเหมือนกับอนาคตใหม่เขาอยากให้เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่แบบสงบมากมายเลยนะคะถ้าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยค่ะเหมือนตอนนั้นนะคะเหมือนตอนที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกเห็นยังอยู่กันแบบสหภาพเผยจัดงงจัดงานคุณก็ปรีดีปิติยินดีปรีดากันเห็นยังอะคะและตอนไอ้เผด็จการนี่เป็นไงอะตอนพระมหากษัตริย์ได้เป็นราชการที่10ได้ขึ้นครองราชเป็นไงรู้เหมือนที่ทักษิณจัดไหมคุณเปรียบเทียบเอาสิคะว่ารู้เหมือนตอนที่ทักษิณจัดให้ไหมรู้ไหมคุณเปรียบเอาใครรักเจ้ามากกว่ากันระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการคุณเปรียบเอาใส่ร้ายประชาชนไม่รักเจ้าเร็วที่สุดใช่ค่ะน้องมินนี่นะคะใช่เร็วที่สุดแล้วการที่ใส่ได้ประชาชนว่าไม่รักเจ้าเนี่ยมันทำให้ประชาชนเริ่มคิดว่าเอาแล้วเจ้าเกี่ยวอะไรกับประชาธิปไตยวะทั้งที่เจ้าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอเป็นประมุขของประชาธิปไตยนะไม่ใช่ประมุขของเผด็จการฉะนั้นที่มันพูดมาทั้งหมดย้อนแย้งหมดเลยว่าประชาชนไม่รักเจ้ามั่งล่ะคนพรรคการเมืองนี้จะล้มเจ้าพรรคการเมืองนั้นชังชาติแล้วเอาเจ้าใส่ไปทุกพรรคเลยไอ้มาว่าตรงนี้ไม่สมควรอยู่ถึงจะอยู่ก็ต้องปรับตัวปรับใจมึงต้องปรับตัวปรับใจเอาความจริงมาพูดเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายมึงรู้อยู่แก่ใจว่าใครซื่อสัตย์กับประชาชนใครไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนมึงรู้อยู่แก่ใจมึงอย่าแถอย่าได้คิดไปล้างสมองประชาชนอีกต่อไปเรื่องธนาธรทางชาติน่ะมึงอย่าได้คิดเพราะสิ่งที่มึงทำกูรู้นะว่ามึงฝืนทำถึงถ้าไม่ฝืนทำมึงก็เหี้ยเต็มทีละเหี้ยแต่เนื่องด้วยมึงมีสายเลือดเหี้ยอยู่ข้างในไงมึงก็ต้องแถสิเออนะมันก็คิดได้หลายทางนี่ทีนี้นะไอ้เหี้ยมันก็ไปเจอเหี้ยไอ้วรงก็ไปเจอไอ้สุเทพทีนี้เฮียเจอกันบันไลค่ะพี่น้องเฮียเจอกันบันไลเพราะฉะนั้นนะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายค่ะคุณต้องเอาตัวรอดค่ะคุณต้องเอาตัวรอดอย่าให้เฮียมันเอาคุณไปเป็นหมู่ค่ะอย่าให้เฮียมันเอาคุณไปเป็นหมู่เป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณก็จะตกลงไปในครอบครัวเฮียเฮียทำลายบ้านเมืองเฮียทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เฮียทำลายประชาชนแม่งเฮียครบเลย
พูดด้วยใจเก่งนะคะพี่น้องคนใต้ถ้ามันเดินทางไปชายใต้นะคะขอวอนค่ะช่วยคีใส่ทุ่งนะคะช่วยคีใส่ทุ่งค่ะไปตั้งไว้หน้าเวทีนะคะพอตั้งเซตนะคะบอกมันสักคำค่ะว่าอย่าเอาเจ้ามาห้อยมาโห่นกู้รักสถาบันไอ้พระมหากษัตริย์ตัวจริงถึงกลับเลยค่ะกลับเลยนะคะพี่น้องชาวใต้คะเชื้อชาวใต้ตาสว่างนะคะแล้วคุณจะเจริญขึ้นทันได้ทั้งวันค่ะไอ้เพราะนี่มันจะหยุดพูดนะคะถ้ามันได้เห็นขี้แล้วรางวัลทองเรื่องอารามในทุ่งนั้นนะคะมันพอใจค่ะพี่น้องคะมันพอใจแน่นอนมันหยุดพูดค่ะถ้าได้รางวัลมันนะคะเชื่อน้องค่ะพี่น้องชาวใต้คะแล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะคะที่มันนัดจะเดินสายกันเดือนกุมภาพันธ์นะคะอยากให้ราคาช่วยแชร์คลิปนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะมาพูดแบบสั้นๆนะคะอัดคลิปเกี่ยวกับหมอวรงทำลายสถาบันตัวจริงค่ะให้พวกคุณได้แชร์กันไปทั่วเลยนะคะว่าไม่สมควรให้ราคาคนที่ทำลายสถาบันตัวจริงนะคะอันนี้นะคะสถาบันพระมหากษัตริย์ไอ้พวกนี้ทำลายหมดอย่างที่เป้พูดนะคะพูดมาทั้งหมดนี่แหละค่ะเพราะบอกมาแล้วไงคะว่าตอนที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกตั้งแต่บัดนั้นมาก่อนที่เขาจะมาล้มล้างรัฐบาลของทักษิณและต่อมาเรื่อยๆคุณหันไปมองสิคะว่ามีไหมวาทกรรมที่ว่ามึงรักเจ้ามึงไม่รักเจ้ามีไหมมีไหมคิดย้อนหลังเพิ่งจะมีตอนที่พวกมันนี่แหละมาสร้างความแตกแยกต้องการประชาชนไปเป็นฐานของตัวเองเพื่อที่จะเอาอำนาจของประชาชนลงมาพวกมันนี่แหละทั้งนั้นเลยที่พูดมาทั้งหมดนี้มันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะสรุปค่ะชาวใต้ตาสว่างไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าแล้วก็ไม่อยากให้มันอยู่ต่อไปด้วยเพราะว่ามันเป็นจระเข้ฝังประเทศมันเป็นกบฏมันเป็นฆาตกรมันโกงภาษีประชาชนมันไม่มีอะไรดีเลยที่ไปพูดมาทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรดีแม้แต่คำเดียวดีอยู่อย่างเดียวตรงที่โกหกเก่งนั่นแหละค่ะดีโกหกเก่งดีอย่างเดียวใครที่กดโกรธมานะคะบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมโกรธนะคะว่าทำไมโกรธสาวใต้ตาสว่างบอกเหตุผลมาด้วยค่ะที่มาพูดนี้นะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าของฟรีมีในโลกสาวใต้ตาสว่างจัดให้คุณความรู้สำคัญมากนะคะการแจกจ่ายความรู้กันเนี่ยสำคัญมากถ้าความรู้ที่ดีทำให้คนเดินทางถูกถ้าความรู้เน่าๆอย่างที่ไอ้สุเทพให้อย่างที่ไอ้หมอวรงให้อย่างที่ไอ้สนธิให้อย่างที่นายกไอ้รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่ปล้นอำนาจของมันทุกวันนี้ให้คุณก็ได้ความรู้ที่ทำให้ประเทศชาติชิบหายนั้นนะคะฟังสิ่งที่ดีไปทำในสิ่งที่ดีคุณได้ดีฟังสิ่งที่ชั่วไปทำในสิ่งที่ชั่วคุณได้ชั่วเออถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะคนดีๆจะพังพินาศในขณะที่คนชั่วปกครองคนชั่วจะพังพินาศในขณะที่คนดีๆปกครองค่ะเถียงไม่ได้หรอกค่ะมันใช่ผลงานออกมามันใช่ถ้าคนดีไม่จับคนดีเข้าคุกหรอกค่ะไม่ยิงหัวประชาชนหรอกค่ะไม่ทำรัฐประหารหรอกค่ะไม่สมคบคิดทำชั่วกันหรอกค่ะ
คนชั่วเท่านั้นล่ะคะที่คิดได้ทำได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ไม่สมควรที่จะอยู่ค่ะน้องไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ค่ะเราช่วยกันนะคะช่วยกันปรับเผด็จการให้ได้เพื่อเอาประชาธิปไตยคืนมาค่ะนินนะคะต่อไปนะคะน้องจะอ่านข้อความค่ะเขียนกันมานะคะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าทุกข้อความนะคะไม่สูญเปล่านะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยข้อความทุกข้อความนะคะให้ความรู้กับประชาชนหลายคนที่เข้ามาฟังน้องเป้นะคะบางคลิปนะคะยอดก็ถึงล้านเลยนะคะเป็นล้านเลยนะคะตอนคลิปที่ดาวสุเทพก็หลายล้านนะคะเพราะว่ามันเขาไปเอาไปทำหลายที่ค่ะใน YouTube ในช่องข่าวมติชนในช่องข่าวนี้ช่องข่าวนั้นข่าวอมรินทร์เขาเอาไปทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันนะคะในคอมเมนต์เนี้ยนะคะอย่างน้อยนะคะคนที่ดูเนี่ยค่ะก็หมื่นขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วยกันคอมเมนต์นะคะมีความคิดอะไรจากคอมเมนต์ยินดีเสมอเลยค่ะสำหรับประชาชนทุกๆคนนะคะสาวใต้ตาสว่างยินดีนะคะรับฟังอยากจะให้มาพูดถึงเรื่องอะไรยินดีเสมอค่ะถ้ามีเหตุผลพอมีหลักฐานพอมีข้อมูลพอน้องจะออกมาพูดนะคะบอกแล้วนะคะว่าสาวใต้ตาสว่างไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครค่ะเป้เราอยู่ทำงานแล้วโอเคเพื่อนจะเราจะโทรหาเธอเกี่ยวกับสรยุทธว่าเธอคิดยังไงในรายการของเราเพราะว่าเธอเคยพูดไปแล้วแต่ว่าเราจะพูดอีกทีหนึ่งกับเธอตรงนี้ได้ไหมเพื่อนเราจะโทรตอนนี้ได้ไหมเอาคุยไม่ได้แล้วเพื่อนยาวๆเลยโอเคจ้าโอเคเข้าใจจ้าเข้าใจเพราะาเราไม่รู้ไงว่าเธอว่างตอนไหนเรารอให้เธอเขียนมาอยู่เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคลิปหน้านะคะถ้ามีเวลามีโอกาสพร้อมกันกับCNN นะคะเป้สาวใต้ตาสว่างกับ CNN เราจะมาแชร์ความคิดกันค่ะเราจะมาแชร์ความคิดกันว่าให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังกันนะคะว่าเรามีความคิดแบบไหนกันยังไงกันนะคะเราร่วมด้วยช่วยกันค่ะในหลักของประชาธิปไตยเท่านั้นนะคะเราพูดอยู่ในหลักของประชาธิปไตยเท่านั้นเราพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะเราแยกแยะกันมาเราไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครค่ะถ้าใครทำชั่วเราก็พูดไปอย่างที่เขาทำนะคะใครทำดีเราก็ยกย่องไปในสิ่งที่เขาทำค่ะพวกเรานะคะเป็นขออาสาเป็นสื่อที่อิสระไม่มีใครจ้างมานะคะเราทำฟรีนะคะทั้งสีทั้งเป้นะคะทำฟรีนะคะด้วยความจริงใจและรักประชาชนจริงๆนะคะอ่านต่อค่ะเพื่อนเอาไว้วดหน้าก็ได้นะคะเพื่อนนะวดหน้าเป็นหวยนะคะ โอเคอย่าโอเคนะเพื่อนนะอย่าให้ราคามันครับคุณเป้ผมกำลังใจผมมีกำลังใจให้ครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจไม่ว่าจะเป็นคนตายนะคะคนตายตอนนี้นะคะตาสว่างกันเยอะเลยตั้งแต่น้องมาในคลิปแรกแล้วนะคะคลิปแรกจะมีการไม่เข้าใจกันกับคนตายนะคะพอลังมาเนี่ยคนตายเปิดใจนะคะตาสว่างขึ้นมาเรื่อยๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องกลับบ้านไปกับไผ่ไปครั้งล่าสุดนี้นะคะก็2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคนใต้น่ารักมากๆเลยค่ะเขาเข้าใจน้องดีแล้วนะคะเขาดีใจที่น้องออกมาพูดให้พวกเข้าตาสว่างนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคนใต้นะคะเคยอย่าได้พูดเลยนะคะว่าคนใต้น่ะโง่ยั่งยืนยาวนานอย่าได้พูดคํานี้เลยนะคะเพราะว่าคนใต้เขาก็ไม่ได้โง่ยาวยืนยาวนานแล้วนะคะเขาแค่รักจริงใจค่ะเขารักนะคะเขารักปักใจแต่ตอนนี้นะคะเขากลับใจกันมาเยอะแล้วนะคะคนเรานะคะในเมื่อทําผิดไปแล้วกลับตัวนะคะเป็นสิ่งที่น่าให้อภัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อตัวคุณเองเพื่ออนาคตของลูกหลานของตัวคุณเองเพื่ออนาคตของเพื่อนร่วมชาติอนาคตของประเทศชาตินะคะตาสว่างกันให้เยอะๆค่ะขอบคุณที่เข้าใจน้องเป้นะคะอย่าเพิ่งไปค่ะอย่าเพิ่งไปอ่านข้อความกันนะคะ Hello what to do อะไรนะจ๊ะทอมมี่ไม่รู้ในเมื่อฟังภาษาไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะจะให้น้องเป้พูดภาษาอังกฤษก็คงจะไม่ได้นะคะ
12ปีที่รอคอยก่อนตายผมอยากเห็นเรามีพี่น้องไทย4ภาคจับมือและล้มทรราชคสช.ใช่ค่ะถูกต้องค่ะไม่ว่าเพื่อเชื่อมั่นเลยนะคะว่าคนส่วนมากในประเทศไทยอยากเห็นค่ะอยากเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคนะคะทุกภาคจับมือกันล้มทรราชนะคะถูกต้องค่ะอยากเห็นค่ะอยากเห็นการล่มสลายของพวกทรราชนี้นะคะที่พยายามล้างสมองประชาชนอย่างที่ไปพูดมาทั้งหมดเนี้ยค่ะอย่างพูดมาหมดแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่อยากจะซ้ำอีกแล้วนะคะมันปวดกรามค่ะมันปวดกรามอยากเห็นอย่างที่เป้พูดเนี่ยค่ะถูกต้องที่สุดแล้วค่ะที่ทําทุกวันนี้นะคะก็อยากเห็นตรงนี้แหละค่ะพี่ๆอยากเห็นตรงนี้แหละค่ะพี่อยากเห็นวันนี้อะค่ะเออแล้วเราจะทํายังไงดีเพราะมันมีอํานาจเอาก็ทําอย่างที่น้องพูดเนี่ยแหละค่ะร่วมด้วยช่วยกันค่ะอย่าให้มันมีอํานาจถ้าเรากลัวว่าเราจะทํายังไงดีเพราะมันมีอํานาจก็เพราะมันมีอํานาจนั่นเองค่ะมันถึงข่มเราแต่เราอะค่ะมาทำทุกๆอย่างให้มันตกจากอำนาจมานะคะขั้นแรกเลยเนี่ยค่ะสิ่งที่ประชาชนควรทำเออสียังคืออะไรเพื่อนยังคืออะไรเราไม่เข้าใจเธออยากคุยกับเราไหมอะคนไทยช่วยกันครับใช่ช่วยกันค่ะน้องนาริสาสวัสดีนะคะรู้ออกไปยังก็ไม่รู้นะคะน้องนาริสาเขาก็จัดคอนเสิร์ตนะคะจัดคอนเสิร์ตเอานักร้องนะคะมาจากเมืองไทยมาร้องเพลงที่ต่างประเทศนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะช่วยเหลือกันนะคะให้นักร้องได้มีรายได้นำเงินเข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็อีกคนหนึ่งที่มีศักกายภาพนะคะก็ช่วยกันอุดหนุนน้องนาริสากันนะคะเพราะว่าเขาช่วยให้นักร้องไทยมีรายได้แล้วก็นำเงินเข้าประเทศนะคะเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ย่ำแย่มากค่ะงานการไม่ว่าจะเป็นนักร้องดาราหรืออะไรทุกหมู่ทุกเหล่าแล้วค่ะพ่อค้าแม่ค้าทุกที่นะคะเงียบค่ะที่ไปเมืองไทยมาเงียบหมดเลยเออส่วนมากจะเงียบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะกิจการอะไรทั้งนั้นเงียบหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราอยู่ต่างประเทศพอที่จะช่วยอะไรกันได้เราก็ช่วยกันค่ะช่วยกันนะคะทีนี้ก็ช่วยกันอดหนุนน้องนาริสากันด้วยนะคะเวลาเขาเอานักร้องมาก็ช่วยกันไปดูค่ะให้น้องๆเขามีรายได้กันนะคะนักร้องนะคะดารานักร้องนะคะก็น้องเป้ก็สนับสนุนเช่นกันนะคะใครช่วยทางไหนก็ช่วยกันนะคะช่วยทุกทางนะคะไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างเดียวช่วยเกี่ยวกับชีวิตด้วยค่ะเพราะว่าบ้านเรามันแย่จริงๆแล้วเมื่อกี้เราอยู่บ้านรอเธออ้าวตายแล้วมาเขียนมาเออเราก็ไม่รู้ตอนนี้เราไม่ว่างแล้วเลยลุยเพื่อน sorry เพื่อนเราไม่รู้เรารอเธอเขียนมาเอาวันหน้านะจ๊ะเอาพร้อมๆกันตอนที่เธอไม่ทำงานเราไม่ทำงานมันจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวล นะคนโกรธคือคนโกรธไอ้หมาวรงค์ครับน้องเป้โอเคกดหมาวรงค์อย่ามากดที่หน้าเป้นะน้องเป้เข้าใจผิดนะจะบอกให้เออแต่ว่าโกรธได้นะจ๊ะยังโกรธน้องเป้เนี่ยโกรธได้แต่ต้องโกรธให้มีเหตุผลเพราะว่าเป้ชอบอะไรที่มันมีเหตุผลพอโกรธแล้วเนี่ยคุณก็ต้องอธิบายด้วยว่าโกรธตรงไหนไม่ใช่มาโกรธแล้วก็พูดว่าเอไอ้นี่อีดอกอีดอกอีโน่นอีดอกเอกาลีอะไรพวกนี้เป้ไม่เอานะคะเพราะว่าเหตุผลมันไม่มีไม่เอาเออจริงนะไม่หรอกค่ะไม่รู้อะไรให้สาวใต้จงเปิดหูเปิดตาให้คนใต้ให้ได้นะครับให้ได้นะครับก็พยายามอยู่นะคะแต่ที่ทราบก็ได้เยอะแล้วนะคะก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าคนใต้เขาไม่ได้โง่ยั่งยืนอยู่ยงคงประพันธ์หรอกค่ะเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเสียตรงที่รักปักใจนั่นแหละค่ะพอรักปักใจเนี่ยจะเสียตรงที่ไม่เปิดใจค่ะแต่พอเปิดใจปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสปั๊บนะคะคุณก็ไม่ขึ้นชื่อว่าโง่ 100% นะคะเออนั่นแหละค่ะก็ภาวนาค่ะภาวนาให้เขาเปิดใจกันเยอะๆนะคะลองให้อนาคตใหม่คนใหม่ๆบริหารสิครับประเทศจะได้เจริญเลือกตั้งครั้งใดก็มีแต่เลือกพ
พวกเก่าๆเราลองอะไรใหม่ๆเอาคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนะคะเอาอ่านต่อมาบริหารดูอันนี้ก็ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ถูกต้องอีกแบบหนึ่งนะคะว่าพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นคุณจำได้ไหมคะว่าตอนพรรคไทยรักไทยอ่ะที่เขามาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีคนใต้หลายคนนะคะไม่ใช่ว่าภาคอื่นอย่างเดียวคนใต้ก็เลือกนะคะพรรคไทยรักไทยเห็นไหมคะเปลี่ยนมาบ้างเห็นไหมคุณก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยคุณก็มีโอกาสได้รู้ว่าตัวเองมีค่าของความเป็นคนในระยะหนึ่งเห็นยังอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยบางทีนะคะเป็นโอกาสที่ดีให้คุณเลือกก็ได้เพราะอะไรที่เก่าๆอย่างที่น้องเขาพูดนะเห็นกันแล้วนะคะอย่างพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยเราไม่ได้เขาไม่ดีนะคะพรรคเพื่อไทยในสายตาของเป้เนี่ยเขาดีค่ะเขาทำทุกอย่างเห็นไหมคะอี30บาทรักษาทุกพวกให้ค่าของความเป็นคนค่ะให้ประชาชนได้ลิ้มลองทุกอย่างเลยในเกือบทุกทางด้วยซ้ำถ้าเขาได้อยู่มาถึงทุกวันนี้คุณจินตนาการดูสิคะว่าไปถึงไหนกันแล้วประชาชนอะว่ามันพัฒนากันไปถึงไหนแล้วอันนี้พรรคเพื่อไทยเป้ไม่ได้พูดว่าถึงจะเป็นพรรคเก่าแต่ไม่ดีนะคะเป้ไม่พูดนะคะไอ้ส่วนไอ้สสที่มันเลวๆเหี้ยๆที่ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐนั่นก็อีกเรื่องนึงค่ะแต่สำหรับคนหัวหน้าพรรคที่เขายืนไอ้ผู้ตั้งพรรคที่เขาอยู่ยงคงประพันธ์เลือกฝั่งประชาธิไอ้ประชาชนไปเลยที่ให้ค่าของประชาชนโน่นนี่นั่นไม่ว่าเขาจะโดนใส่ร้ายป้ายสีเรื่องเจ้าเรื่องอะไรพวกนั้นเบื้องหน้าเบื้องหลังเป้ไม่สนใจตรงนี้ค่ะสนใจตรงค่าของงานของเขาคือผลของงานของเขาอะค่ะมันมีค่าค่ะที่เราเห็นนะคะมันมีค่าเพราะฉะนั้นทั้งอนาคตใหม่ทั้งเพื่อไทยทั้งพรรคที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยไม่ว่าจะเสรีรวมไทยนะคะในความมุ่งมั่นของท่านอะไรพวกนี้ค่ะเป้ให้ราคาหมดทุกพรรคนะคะสำหรับเป้นะคะผู้หญิงยุคใหม่ต้องกล้าคิดปกป้องประเทศผู้ชายยุคนี้ไม่กล้าหาญเหมือนยุคก่อนมีแต่กินเหล้าและเล่นยาเราผู้หญิงต้องเกร็งอันนี้ก็มุมมองของน้องนิตยาผาสุกนะคะมันก็อาจจะถูกต้องในมุมมองของเรานะคะแต่น้องสำหรับน้องแล้วนะคะมันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะเราก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะผู้หญิงผู้ชายกระเทยทอมนะคะลูกเด็กเล็กแดงอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยกันนะคะเพราะว่าการมีประชาธิปไตยเรามีค่าของความเป็นคนและก็ประเทศชาติจะได้พัฒนาต่อเนื่องค่ะเพราะว่าการที่มีประชาธิปไตยประชาชนเราร่วมด้วยช่วยกันให้ประเทศชาติได้พัฒนาต่อเนื่องด้วยกันช่วยกันนะคะทำงานคนละไม้คนละมือจ่ายภาษีไปบำรุงรัฐก็ช่วยเราก็ช่วยรัฐบ้านเมืองเจริญเติบโตค่ะเจริญค่ะทุกอยากให้ทุกองค์กรซื่อสัตย์กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอะไรทั้งนั้นนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่มากก็น้อยให้มันมีนะคะความจะเดินรออยู่ค่ะชาวใต้ตาสว่างจงโชคดีไอ้เทือกไอ้วรงจงชิบหายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำอวยพรนี้มีค่ามากมายนะคะเพราะว่าใครทำชั่วก็ขอให้ได้ชั่วใครทำดีก็ขอให้ได้ดีค่ะน้องเชื่อมั่นเลยนะคะว่าน้องจริงใจแล้วก็น้องคิดว่าที่น้องทำอยู่เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีค่ะทำถูกทางแล้วนะคะเรามาในหลักประชาธิปไตยที่คนไทยต้องได้ค่ะคุณพูดดีมากเลยครับทำให้หลายๆคนประเทศนี้ได้ตาสว่างถือว่าคุณช่วยประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยขอเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะที่มานี้เต็มใจค่ะเต็มใจช่วยนะคะเพราะเห็นก็อย่างเพลงที่ว่านะคะเห็นประชาชนโดนถูกรังแกนะคะย่ำแย่ไร้ที่สิ้นหนทางสาวใต้ตาสว่างเลยทนอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวเองอยู่ในประเทศที่มีประชาธิปไตยเราเห็นอยู่นะคะว่าประชาชนควรได้อะไรบ้างเราเห็นอยู่ค่ะอันนี้ไม่พี่แสวงพูดน้องไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงนะคะเพราะว่ามันตกไปนะคะชาวใต้ทะสว่างมากขึ้นเผด็จการชั่วมันอยู่ไม่ได้คนตาสว่างมากขึ้นเผด็จการชั่วมันอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณตาสว่างแล้วคุณจะอยู่เฉยๆนะคะ
คุณตาสว่างแล้วคุณก็ต้องมีศักยภาพให้คนอื่นตาสว่างไปด้วยแล้วก็ออกมาช่วยเวลามีสมมติว่าพรรคอนาคตใหม่เรียกคุณไปเพื่อไทยฝั่งประชาธิปไตยอยากจะได้คุณไปเป็นสิทธิ์เป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะเราต้องแสดงอำนาจของเราค่ะออกมานะคะให้โชว์ให้เผด็จการรู้ว่าเรามีอำนาจค่ะมันถึงจะได้นะคะไม่ใช่ตาสว่างแล้วอยู่เฉยๆถ้าตาสว่างแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรค่ะไม่ได้อะไรหลอกเรื่องราคายางไว้มันหลอกทุกที่อะค่ะหลอกทุกอย่างไม่ใช่ราคายางอย่างเดียวมันหลอกทุกอย่างมันหลอกเอาอำนาจของประชาชนมาใช้มาให้มันมีอำนาจไอ้ที่ผ่านมานะคะไอ้ที่ไปโป่งนกหวีดอะค่ะเห็นกันอยู่ถูกต้องที่น้องพูดมากเลยเป็นกำลังใจให้น้องช่วยให้ทำให้คนตาสว่างขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยสีไปทำงานแล้วขอบคุณมากๆค่ะโอ้มีการชมทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าเธอสุดยอดมากเพื่อนขอบคุณค่ะเราให้กำลังใจกันนะสีฟังประชาธิปไตยนะคะไม่ว่าจะพูดถูกใจหรือไม่ถูกใจกันก็แล้วแต่ในเมื่อเราอยู่ในอุดมการณ์เดียวกันนะคะเราต้องใหกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ออกมาช่วยให้ทุกประชาชนตาสว่างโดยเฉพาะคนที่อยู่ประเทศที่มีประชาธิปไตยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องคิมน้องคิมนะคะที่อยู่สต็อกโฮล์มน้องขนุนนะคะที่อยู่อิตาลีสีที่อยู่เดนมาร์กน้องเมย์ที่อยู่สวีเดนน้องเป้นะคะก็ขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็พี่ๆนะคะที่คุยกันอยู่นะคะน้องก็ไม่บางทีก็ไม่ได้คิดจะบางทีก็ไม่รู้จะเรียกชื่อใครมาบ้างนะคะเอาที่น้องเป้ได้เห็นกันชัดๆแล้วก็เรียกเห็นกันง่ายๆใกล้ๆนี้นะคะผมคนอีสานขอสนับสนุนสาวใต้ใจเด็ดครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคนที่สนับสนุนน้องก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าคุณสนับสนุนถูกคนแล้วค่ะเพราะว่าน้องเป้สาวใต้ตาสว่างเห็นมองเห็นแล้วว่าคนไทยต้องการความช่วยเหลือค่ะต้องมาให้ตาสว่างกันนะคะไอ้ศึกษาข้อมูลมาค่ะเอาความจริงมาพูดนะคะให้คุณได้รู้ถ้าคุณไปฟังข่าวมันมีเยอะค่ะยิ่งฝั่งเผด็จการอีกนะคะมีเยอะเขาทุ่มทุนเยอะค่ะเขาจ้างนักข่าวให้ใส่ได้ป้ายสีฝั่งประชาธิปไตยนะคะให้เขาได้อยู่ยงคงประพันธ์อยู่ให้มีอำนาจยั่งยืนยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณไปฟังเนี่ยไปฟังไอ้นักข่าวที่เขาโดนจ้างมาเนี่ยคุณจะทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองล้วนๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณมาฟังนักข่าวที่ไม่โดนจ้างมาดีกว่าค่ะคุณฟังนักข่าวที่มาด้วยใจดีกว่าค่ะเขาจริงใจมากกว่าค่ะไม่มีนักข่าวคนไหนอย่างน้องเป้ก็จะแต่งตั้งให้ตัวเองเป็นผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะคะตั้งเองค่ะคือผู้สื่อข่าวคนนี้นะคะไม่ว่าเป็นสีเป้น้องเมย์เนี่ยนะคะน้องคิมเนี่ยนะคะเราไม่ได้อะไรไม่มีใครจ้างมาเรามาด้วยใจเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มาด้วยใจไม่มีอะไรที่จะมานั่งใส่ได้ป้ายสีใครหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้อะไรไงคะใส่ได้ป้ายสีมันไม่ได้อะไรค่ะแต่พวกไอ้นักข่าวฝั่งเผด็จการมันใส่ได้ป้ายสีแล้วมันได้เงินค่ะมันได้เงินมันได้ในสิ่งที่มันอยากได้เพราะฉะนั้นนะคะมาฟังคนที่ไม่ได้อะไรจะดีกว่าค่ะเขาจริงใจกว่าค่ะเป็นกำลังใจให้ภาคใต้ครับรีบเปลี่ยนใจแล้วไปเปลี่ยนแปลงกันเถอะครับใช่ค่ะคุณต้าต้องมาฟังเยอะๆนะคะเดี๋ยวน้องที่ชมมาน้องก็กราบขอบพระคุณมากมายหลายกองเลยนะคะแต่น้องขอไอ้ที่มันมีความรู้ค่ะนะคะแต่ที่ชมมาเป็นกำลังใจมากๆเลยค่ะถ้าไม่มีใครชมก็ใจหายเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณมากๆกำลังใจที่ดีนะคะที่ให้น้องอยู่ตรงนี้ได้ก็ตรงที่กำลังใจเหมือนกันนะคะทุกคนต้องการกำลังใจกันทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคอนาคตใหม่เพื่อไทยฝั่งประชาธิปไตยเขาต้องการกำลังใจหมดแล้วค่ะรู้ไหมคะว่ารัฐบาลเผด็จการมันมีกำลังใจตรงไหนมันมีกำลังใจตรงที่ไอ้สาวกของไอ้นักข่าวสื่อเผด็จการมันเป็นสาวกให้เขาค่ะมันมีกำลังใจตรงนี้มันหลอกเขาได้มันมีกำลังใจที่รักลุงตู่รักลุงตู่รักลุงตู่
ือเชียร์ลุงตู่อยู่นานๆเป็นกำลังใจให้ลุงตู่มันมีกำลังใจตรงนี้ด้วยนะคะคุณอย่าลืมเพราะฉะนั้นเอาความรักตรงนั้นออกมาเอาออกมารักฝั่งของตัวเองดีกว่าค่ะสนับสนุนอนาคตใหม่เพื่อไทยแล้วก็ฝั่งประชาธิปไตยกันให้ไอ้เผด็จการมันรู้ตัวว่าไม่มีใครให้กำลังใจมันแล้วถ้าพวกเราไม่ช่วยกันต่อต้านต่อไปอนาคตลูกหลานของเราเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากตื่นเถอะครับพี่น้องทั้ง4ภาคถูกต้องน้องพูดดีมากเลยนะคะน้องสายทองวงเจริญนะคะถูกต้องมากมายเลยผู้หญิงเก่งการก็คิดกล้าพูดสำหรับน้องเป้นะคะหลายๆคนบอกว่าไม่กล้าโทรมาคุยกับน้องไม่กล้าเขียนมาคุยกับน้องเพราะว่าน้องดังแล้วน้องเป็นเด็ดไอดอลโน่นนี่นั่นก็อย่าใช้คำนี้กับน้องนะคะเพราะน้องไม่ชอบน้องเป้นะคะไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งไม่เคยคิดว่าตัวเองเด่นดีดังอะไรทั้งนั้นเลยที่มาพูดเนี่ยนะคะพูดเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีค่าของความเป็นคนนะคะได้รับประชาธิปไตยปัตไตที่แท้จริงอย่างที่น้องได้เพราะอย่างคำดุงเด่นดังน้องเป้ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแหละค่ะสิ่งที่น้องเป้ต้องการให้ได้มากที่สุดคือประชาชนได้ชัยชนะได้ประชาธิปไตยมาครอบครองสิ่งนี้น้องต้องการมากที่สุดค่ะติดตามมานานแล้วนะคะชอบการพูดของน้องเป้ความอะไรนะความเห็นนะคะคนใต้ถ้าตาสว่างจริงๆก็ช่วยจะช่วยได้มากเลยใช่ค่ะเพราะว่าคนใต้ส่วนมากนะคะที่ก็อย่างที่พูดนะคะทวงความเจริญของประเทศชาติอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าได้โกรธน้องเป้คำว่าคุณทวงความเจริญคุณรับความจริงแล้วก็ถอยออกมานะคะจากรักเผด็จการนะคะคุณมาอยู่ฝั่งของตัวเองดีกว่านะคะคุณใต้ฝั่งของประชาชนคือประชาธิปไตยค่ะเก่งสุดยอดเกินร้อยนับถือขอบคุณนะคะที่ชมโน่นชมนี่ถ้าน้องข้ามไปก็ไม่น้อยใจกันนะคะเพราะว่าน้องขอบคุณไปแล้วนะคะผมขอฝากถึงพี่น้องชาวใต้กับภาคอีสานถ้าเจอภาพเจอคลิปขอคนใต้ด่าคนอีสานคนอีสานด่าคนใต้เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาให้เดี๋ยวนะคะอันนี้น่าสนใจที่เขาสร้างขึ้นมาให้คนสองภาคนี้ทะเลาะกันเดี๋ยวขอย้ำอีกทีหนึ่งผมขอฝากถึงพี่น้องชาวใต้กับภาคอีสานถ้าเจอภาพคลิปขอคนใต้ด่าคนอีสานของคนใต้ด่าคนอีสานหรือเปล่าคะเออคนอีสานด่าคนใต้เป็นสิ่งที่เขาสร้างถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะน้องพูดน้องเขียนมามีสาระมากมีประโยชน์นะคะไม่ว่านะคะก็อย่างที่น้องพูดอะค่ะการสร้างความแตกแยกอะเขาสร้างทุกที่นอกจากเสื้อแดงไม่รักเจ้าเสื้อเหลืองรักเจ้าแล้วเนี่ยยังมีคนใต้ไม่รักคนอีสานคนอีสานไม่รักคนใต้อีกน้องพูดถูกต้องค่ะคนพุทธไม่รักมุสลิมมุสลิมไม่รักพุทธมีหมดเลยค่ะนี่คือการสร้างความแตกแยกเพื่อแย่งชิงมวลชนของพวกเผด็จการค่ะเขาทำทุกทางค่ะจากเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ทำหมดฉลาดทุกทางเขาถึงชนะทุกวันนี้ไงคะเขาถึงชนะทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเขาทำทุกทางเขามุ่งมั่นในการทำเขาทุ่มเทกันเท่าไหร่เสียเงินเท่าไหร่ไอ้จ้างนักร้องดารามาเป่านกหวีดจ้างนักข่าวใส่ร้ายป้ายสีฝั่งประชาธิปไตยเขาทำกันเท่าไหร่เขามีทุนเพราะอะไรเพราะเขามีนายทุนหนุนหลังว่าทำไมไอ้ประยุทธ์มันได้มาแล้วทำไมนายทุนรวยขึ้นก็เพราะนี่แหละมันมาทำเพื่อนายทุนเพราะนายทุนนั้นหนุนหลังมันประชาชนนะคุณเลิกโง่กันเถอะคุณไม่ได้อะไรจากรัฐบาลชุดนี้หรอกคุณเห็นยังมันมาทำปุ๊บเนี่ยสะดวกซื้อสะดวกใช้อะไรพวกนั้นน่ะขึ้นเต็มเลยแต่ประชาชนคนไอ้ชาวรากหญ้าเป็นไงมันไล่ไปหมดแม่พ่อค้าแม่ขายกลางถนนไอ้ข้างถนนมันไล่หมดเห็นยังมันชัดแล้วเว้ยคุณน่ะเลิกโง่เขาไม่อยู่ข้างคุณ
สสใต้สารเลวอย่างน้อย2ตัวชื่อสายันยุติธรรมพยายามจะยกย่องชมเชยคนชั่วอย่างตูบด้วยการสร้างสะพานจันโอชาเลวแบบนี้ตอกย้ำให้คนใต้รู้ด้วยครับคุณเป้คุณอย่าลืมนะคะว่าการสร้างสะพานเนี่ยมันไม่ได้เงินมาจากอีประยุทธ์มันเป็นเงินของพี่น้องประชาชนแต่ค่ามหาศาลของมันคือมีชื่ออยู่ที่บนสะพานเป็นการโฆษณายั่งยืนยาวนานเหมือนเปรมตินสุรานนท์มันทำให้มันล้างสมองประชาชนว่าไอ้พวกมันเป็นคนดีทำล้างนี่ก็คือการล้างสมองคนใต้เหมือนกันทุกวันนี้คนใต้ยังคิดว่าเปรมคือต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไอ้วาทกรรมของเปรมคือตอบคุณบุญคุณแผ่นดินทุกวันนี้มันมีค่าตรงที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและสะพานตินสุรานนท์จากคนสงขลาทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันมีสะพานด้วยอันนี้สามารถล้างสมองประชาชนได้แบบละเอียดมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครไปสร้างสะพานแบบเอาชื่อไม่สร้างสรรค์เอาตัวเหี้ยขึ้นมาชื่อตัวเหี้ยที่ทำให้บ้านเมืองไอ้พังพินาศไอ้ชีวิตประชาชนชิบหายถึงทุกวันมาทุกวันนี้เอามาขึ้นชื่อที่ใต้เนี่ยอะไรสะพานเชื่อมเกาะสมุยอะไรพวกนั้นคนใต้อย่ายอมค่ะอย่าให้มันชื่อจันโอชาอะไรพวกนั้นเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นสะพานแห่งความหายนะค่ะเพราะสะพานนี้มันก็ต้องเอาภาษีของประชาชนมาสร้างมันไม่ใช่สะพานของไอ้ประยุทธ์ถ้าเอาเงินของประยุทธ์มาสร้างนะนั่นอีกเรื่องนึงให้มันสร้างไปแต่ถ้าเอาภาษีของประชาชนมาสร้างและเอาชื่อไอ้ประยุทธ์ขึ้นเนี่ยอย่ายอมค่ะพี่น้องอย่ายอมนะคะพี่น้องคนใต้อย่ายอมนะคะยิ่งเป็นคนสุราษฎร์แล้วอย่ายอมค่ะไอ้ก็สมุยมันเป็นสุราษฎร์ค่ะอย่ายอมค่ะเพราะว่ามันที่เอาเชิดนั่นมาล้างสมองเราแล้วให้เทิดทุนในประยุทธ์แล้วโมนี่ไอ้ปฏิการมันมีวิธีการแบบนี้ค่ะนางสมองประชาชนด้วยผ่านนี้ยกตัวเองเป็นคนดีให้คนอื่นเป็นคนชั่วถึงมันได้หนังเทนเท่านั้นแหละตอบยาวนะคะน้องน้องเขียนมามีสาระพี่ก็ตอบมีสาระจ้ะน้องพูดดีสาวใต้ผมอยากมันออกให้ที่มันก็อยู่ให้กับทุกคนนะครับพูดดีพูดดีใต้สาวใต้ผมอยากให้มันออกผมอยากให้มันออกจากที่มันเป็นอยู่ขอใจให้ทุกคนขอให้กำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณค่ะบางทีน้องเป้สับสนนะคะเดี๋ยวขอกินน้ำหน่อยนะคะสมองเริ่มช้าพูดเยอะแล้วนี้แฟนคลับถอยลงไปบ้างแล้วนะคะอาจจะเหนื่อยกันนะคะแต่ก็ช่วยกันแชร์ต่อนะคะอันนี้ก็ขอตอบแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะช่วงบนน้องอาจจะไม่ได้อ่านแต่ก็อย่างที่พูดอ่ะมีประโยชน์ทุกคอมเมนต์ค่ะทุกวันนี้ไม่ใช่ระบบประชาธิทุกวันนี้ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยมันเป็นระบบเผด็จการขูดรีดภาษีประชาชนออกกฎหมายมาปกป้องพวกของตัวเองและฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าทำแบบนี้กบฏชัดเจนโกงเขามายึดทรัพย์สินถูกต้องค่ะถูกต้องอย่างที่น้องพูดไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นยังไงบ้างยังไงบ้างก็พูดไปหมดแล้วนะคะเราได้อะไรจากการทำรัฐประหารบ้างเราก็พูดไปแล้วนะคะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยที่ติดตามน้องมาตลอดเลยนะคะให้กำลังใจกันทุกคลิปน้องก็จะไม่หยุดพูดนะคะก็ทำไปอย่างที่ตัวเองทำได้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าให้ด้วยใจจริงให้ข้อคิดเห็นให้ความรู้นะคะด้วยใจจริงจะทำสุดความสามารถค่ะให้ได้ประชาธิปไตยมานะคะวันนี้ยังไม่ได้แต่
สักวันหนึ่งนะคะไม่มีค่ะไม่มีท้อแท้นะคะสักวันหนึ่งเราต้องได้ค่ะประชาชนตาสว่างกันให้เยอะๆช่วยกันกับน้องเป้นะคะคุณช่วยทางไหนได้ช่วยทางนั้นค่ะคุณพูดไม่ได้ไม่มีพรสวรรค์ในด้านการพูดแต่คุณมีพรสวรรค์ในด้านอื่นๆคุณทำที่คุณทำได้นะคะเพราะว่าจะให้มาพูดกันทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่คอมเมนต์นี้ก็คือการออกแสดงความคิดเห็นที่ดีแล้วนะคะคุณทำได้อย่างที่คุณทำได้น้องไปพูดอยู่นะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมืออย่างที่คุณทำในสิ่งที่คุณทำได้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับให้กำลังใจนะคะทุกกำลังใจมีค่าเสมอนะคะเราจะไม่ท้อแท้ค่ะอันนี้นะคะเพลงนี้นะคะจากพี่นักร้องคนหนึ่งที่แต่งให้น้องน่ารักที่สุดนะคะเป็นความคิดที่น่ารักที่สุดเขาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังค่ะอยู่ที่นี่นะคะประชาชนคนไทยที่มาอยู่ในประเทศที่มีประชาธิปไตยแล้วและอยากให้บ้านเมืองของเรามีประชาธิปไตยคุณคือคนไทยที่มีคุณภาพคุณมีคนไทยที่น่ายกย่องสรรเสริญคุณคือคนไทยที่ไม่ลืมบ้านเกิดขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ให้ฟังเพลงกันไปก่อนนะคะแล้วก็น้องก็ต้องลากันไปก่อนนะคะฟังเพลงกันนะคะเดี๋ยวจะบอกลาทีหลังนะคะสาวใต้ตาสว่างเพลงของน้องเองนะคะอดทนและเสียสละมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อไทยเธอเป็นใครสาวใต้ตาสว่างประชาชนโดนถูกรังแกย่ำแย่ไร้สิ้นหนทางสาวใต้เปิดโปงหลุมพรางยืนเคียงข้างประชาธิปไตยสาวใต้เปิดโปงหลุมพรางยืนเคียงข้างประชาธิปไตยรักทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีสำหรับค่ำคืนนี้มีเวลาวันไหนเดี๋ยวน้องเป้มาใหม่นะคะเราจะนัดล่วงหน้า1วันขอบคุณมากๆค่ะรักทุกคนนะคะสาวใต้ตาสว่างค่ะมันเล็ดงามจากประชาธิปไตยเติบโตที่แดนไกลนะคะราตรีสวัสดิ์รักทุกคนค่ะบ๊ายบาย